Thank you.
ายโอ้ายเอาพร้อมๆกันโอ้สแตนบายนานนะเนี่ยหลายนาทีเหมือนกันเนาะโอเคครับสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วมาแล้วมาแล้วจ้าพรุ่งนี้ก็ไปแล้วจ้าเหมือนกันแหละไปไหนเฮ้ยออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศที่น่าอยู่มากที่สุดนะเหตุผล 1. ไกลปืนเที่ยงหมายความว่ามันห่างจากแผ่นดินใหญ่ของโลกไปเนี่ยไปตั้งเป็น 4-5,000 ไมล์ทีเดียวแล้วครับนะเพราะฉะนั้นมันเป็นประเทศที่อยู่ตรงกลางของมหาสมุทรแปซิฟิกแปลว่ามหาสมุทรล้อมรอบนั่นเองครับน่าอยู่นะจะอยู่แบบหนาวก็ได้อะไปยังทางใต้หรือนิวซีแลนด์นะจะอยู่แบบร้อนก็ได้อะขึ้นเหนือสุดๆเลยแปลว่าออสเตรเลียนี่เป็นประเทศที่เลือกอยู่ได้สบายต้องการเย็นต้องการหนาวต้องการอบอุ่นได้หมดหนึ่งประเทศที่อยู่ท่ามกลางของมหาสมุทรแล้วก็หนึ่งรัฐบาลมันน่าอยู่คือตรงนั้นเองในส่วนตัวผมนะถ้าดูตาม แผนที่เราจะเป็นอย่างนั้นนะครับทำไมถึงบอกว่าน่าอยู่ผมบอกว่าโลกใบนี้ประชากรมากเหลือเกินเมื่อมากแล้วก็มาแย่งอาหารกันกินแย่งแหวนดินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่แน่แย่งอำนาจกันปกครองแน่นอนคำว่าแย่งอำนาจปกครองตรงนี้แหละครับมันก็จะก่อให้เกิดการทะเลาะกันวิวาทกันในวงกว้างระดับชาติระดับมหาอำนาจก็ทะเลาะกันภูมิภาคก็ทะเลาะกันแต่ละประเทศก็ทะเลาะกันคือแย่งอำนาจกันในแต่ละประเทศเป็นกันทุกที่นะทำไงล่ะจึงจะไม่แย่งอะไรต่ออะไรกันมนุษย์เราเนี่ยจำเป็นหลักได้เลยสัตว์โลกทั้งหมดก็แล้วกันถ้ามันอยู่ได้โดยพออยู่พอกินนะผมว่ามันไม่ทะเลาะกันหรอกครับพออยู่พอกินถึงจะทะเลาะกันก็ไม่มากนักหรอกคุยกันรู้เรื่องง่ายด้วยพออยู่พอกินเนี่ยถ้ามันไม่พออยู่ไม่พอกินที่อยู่อาศัยก็ไม่มีที่ทำกินก็ไม่มีเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละครับคุยยังไงก็ไม่รู้เรื่องนั้นทำยังไงล่ะครับจะให้มนุษย์ในโลกใบนี้ทั้งหมดให้เกิดการพออยู่พอกินกันได้ทั่วทั้งหมดถามว่าเป็นไปได้ไหมอย่างเงี้ยหรือแม้แต่ในประเทศต่างๆของโลกเหมือนกันเพียงแค่ให้พออยู่พอกินพอกินพอใช้ใช่ไหมดูสิครับภาษาพัฒนาการนะครับพออยู่พอกินถึงแม้ว่าในแต่ละมื้อเนี่ยปกติในโลกวันนี้มีผู้คนการกินเนี่ยล้นมากมายเหลือเกินกินยังไงก็ไม่หมดอีกส่วนหนึ่งจะกินให้อิ่มสักมื้อหนึ่งก็ไม่อิ่ม ได้แค่เศษ1/3ของความต้องการของกระเพาะนะพออยู่พอกินพออยู่พอกินพออยู่พออยู่ที่อยู่อาศัยฝนตกมาหลังคาก็รั่วซึมบ้างหรือพอจะปกปิดได้ถ้าลมพัดมาไปเลยเนี่ยพออยู่พอกินพอกินพอใช้ต่างๆเหล่านี้นะครับมันความมันไม่พอไม่ต้องมาพูดคำว่าโลภหรอกครับไม่ต้องคำว่าโลภ
ไอ้แค่ไม่พอมันก็ไม่มีไม่พออยู่พอกินมันเอาโลภทีนี้ดูสิครับทรัพยากรของโลกก็มีกันมากแต่ถูกทำลายกันมากมายกายกองไอ้เรื่องของหน้าดินนี่นะฮะต้นไม้ใบหญ้าถูกทำลายกันทั้งทางตรงทางอ้อมทางตรงก็ตัดไม้ทำลายป่าก็มาทำอะไรมันธรรมชาติก็ต้องมาที่ทำเป็นที่อยู่ที่อาศัยทำมาเป็นเครื่องใช้ไม้สอยต้นไม้แปลว่าต้นไม้มันเติบโตไม่ทันประชากรเพิ่มขึ้นมากจนเกินไปปีหนึ่งปีหนึ่งมนุษย์ผลิตกันมากี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนล้านล้านล้านแต่ต้นไม้หนึ่งปีเติบโตเท่าไหร่เงี้ยถ้าหากว่าคิดตรงนี้อัตราส่วนมันก็ไม่เพียงพอมันก็เลยเกิดการทำลายกันเพราะความไม่พออยู่ไม่พอกินไม่พอกินไม่พอใช้นี่เองนะครับและใครเนาะจะมาจัดสรรในเรื่องสิ่งเหล่านี้ให้มันได้เกิดพออยู่พอกินพอกินพอใช้กันนะผมว่านะคงจะต้องล้างกันโลกไปเนี่ยถึงขั้นจะลบล้างกันก็เข็นฆ่ากันนะครับที่เขาเรียกว่าสงครามโลกเนี่ยนะสงครามโลกครั้งที่หนึ่งผ่านไปสองผ่านไปครั้งที่สามเนี่ยผมว่ามันจะไปตั้งครึ่งโลกนะมนุษย์หมดตั้งครึ่งโลกเพราะอะไรอาวุธยุทโธปกรณ์มันร้ายแรงมากเหลือเกินครับก็คงจะตายราบพนาศูนย์ไปข้างนึงนะไม่รู้ข้างไหนก็ไม่รู้แหละถามว่าถ้าถึงตรงนั้นน่ะเราท่านจะอยู่กันยังไงอ่ะเพราะเจ้าสงครามโลกที่มันจะเกิดขึ้นมันไม่ใช่เกิดขึ้นระหว่างท่านทั้งหลายที่อยู่หน้าจอนี่เป็นเหตุมันไม่ใช่ใช่ไหมครับนู่นระดับมหาอำนาจนู่นนะครับเห็นไหมเขาแย่งชิงอะไรกันอยู่เห็นไหมครับใช่นะประเทศมหาอำนาจก็พยายามที่จะล็อบบี้ประเทศต่างๆเข้าไปอยู่ในกลุ่มอยู่ในก้อนเห็นไหมสุดท้ายนะจะกลายเป็นแบ่งเป็นสองส่วนไม่มีราคาอะไรกันเลยเนี่ย ผมมองไปแล้วนะอีกกี่ปีเนาะ มันจะพ้นปากเหยื่อปากกาหรือเปล่าไม่รู้เนาะถามว่าเมื่อถึงวันนั้นน่ะจะอยู่กันยังไงอ่ะไม่รู้พูดได้คำเดียวนะมีบุญก็อยู่ได้แค่นั้นเองคนไหนที่มีศักยภาพส่วนตัวมีพละกำลังมีสติปัญญาโดยเฉพาะยิ่งมีพลังที่อยู่ในตัวตนนะครับคนนั้นนะถ้าเป็นการตายก็เป็นตายเป็นคนสุดท้ายก็แค่นั้นเองเมื่อรู้อย่างนี้คร่าวๆกันแล้วกันนะเมื่อรู้คร่าวๆแบบนี้เราฐานะที่อยู่ในบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราในฐานะที่อยู่ในบ้านเดียวกันคือบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะอยู่ยังไงจะไปต่อได้ไหมนะถามตัวเองเล่นๆอย่าคิดมากนะพรุ่งนี้อะไรมันจะเกิดมันก็จะเกิดขณะที่มันจะเกิดทำความเข้าใจเล่นๆหน่อยดีไหมล่ะเผื่อเวลามันถึงวันนั้นจึงจะมีการปรับตัวได้ทันกันบ้างถ้าปรับตัวไม่ทันก็โอ้โหเลยดูไม่จืดจริงๆครับสงครามโลกครั้งที่สามเกิดเนี่ยจะดูไม่จืดจริงๆเพราะว่าอาวุธเนี่ยรุนแรงเหลือเกินครับอาวุธคลื่นเนี่ยก็โหยหนักหนานะครับอาวุธคลื่นเนี่ยครับไอ้คลื่นเนี่ยก็คือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยครับผมว่ามันน่าจะเป็นอาวุธคลื่นนะที่จะนำมาใช้กันก่อนนะครับ ไอ้เจ้าเบ็ดเสร็จขาดมันน่าจะเป็นนิวเคลียร์คงไม่เริ่มต้นจากนิวเคลียร์ก่อนผมว่านะลุยกันเพราะว่ามันแข่งกันนั่นเทคโนโลยีกันอย่างมากนะครับง่ายๆคือมือถือมือถอยเนี่ยครับตัวนี้นะครับ
หมายถึงว่าใครก็ตามที่สามารถที่จะควบคุมสื่อด้านนี้ได้นั่นคือมหาอำนาจของโลกที่แท้จริงบอกให้ทราบไว้ได้เลยตอนนี้ก็แบ่งขั้วแล้วส่วนหนึ่งก็สามารถที่จะสร้างเทคโนโลยีตัวเองขึ้นมาเดิมมันมีสิ่งเดียวในโลกเนี่ยตอนนี้ก็มีผู้ที่จะสร้างขึ้นมาเองผมกำลังพูดถึงในเรื่องของ อเมริกาหรือตะวันตกกับจีนนะฮะจีนก็มาสร้างเครือข่ายในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้วยของจีนเองทั้งจีนเองไม่ต้องอาศัยผู้อื่นเขาเดิมอาศัยคนอื่นเขาอาศัยอเมริกาอาศัยยุโรปบ้างในการใช้สื่อสารบัดนี้ไม่ใช่แล้วเห็นชัดเจนนะครับเนี่ยฮะมันก็อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นแบ่งขั้วสองเลยครับถ้ามันเกิดสองขั้วขึ้นมาเนี่ยไม่มีตัวที่สามเข้ามาเป็นตัวคานโอ้โหดูสิครับอะไรมันจะเกิดขึ้นเนาะ นะใช่ใช่นะควายสองตัวชนกันไม่แพ้ก็ชนะยอมหมอบราบคาบถ้าตัวที่สามก็มาร่วมด้วยใช่กันมันก็ยังตัวที่จะระแวงระวังกันคือคานกันนั่นเองควายสามตัวชนกันช้างสามเชือกชนกันช้างสองเชือกชนกันความหมายกันเดียวกันครับผมนะอำนาจถือแย่งชิงนี่เนี่ยมันมีแค่สองขั้วเวลานี้โอ้โหผมว่ามันชัดเจนนะชัดเจนนะครับคนไหนเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ได้ผมว่าก็ไม่ใช่ธรรมดาเราท่านทีนี้คงไม่ใช่ไปเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของสองขั้วนั่นนะครับคงไม่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของขั้วใดขั้วหนึ่งน่าจะเป็นตรงกลางตรงกลางนี่จะอยู่ได้จะอยู่ได้เพราะฉะนั้นความเป็นกลางในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเรียกกันแบบพื้นๆก็คือมัชฌิมาปฏิปทาแต่ทางเนื้อในจริงๆนะเรื่องของศักยภาพของอะไรล่ะธรรมะระดับพระธรรมเนี่ยมันต้องเจอตัวกลางนะครับคือเจอตัวว่างจึงจะกลางที่แท้จริงกลางในรูปแบบมัชฌิมาปฏิปทานี่ก็คือกลางแบบโลกมันก็ยังเอ็นเอียงอยู่จนได้เพราะมันเป็นเพียงแค่ภาษาแต่ถ้าเจอตัวกลางแบบของสองสิ่งในที่เดียวกันเนี่ยเจอตัวกลางตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยนะผมกำลังจะมองเห็นว่ามันจะเกิดสภาวะของอินเตอร์แอคชั่นหมายความว่าสองขั้วเนี่ยมันเหมือนบัวกับทิงวิ่งชนกันเนี่ยชนเปรี้ยงเนี่ยมันก็แตกทั้งคู่นะนี่นะอันตรกิริยาหรืออินเตอร์แอคชั่นลักษณะจะเป็นอย่างนี้ครับผมว่ามันถึงยุคนะถึงยุคนี้จริงๆจะไปได้กี่ปีต่อไปเนี่ยครับครับก็เล่าให้ฟังสภาวะที่กำลังพูดถึงตัวเนี้ยถ้าหามันเกิดขึ้นในบ้านเราทีเนี้ยใช่ไหมฮะของสองสิ่งชนกันผมกำลังจะบอกว่าถ้าเป็นขั้วอำนาจชนกันหมดเกิดสภาวะอันตรกิริยาแปลว่าหมดข้างใดข้างหนึ่งจากนั้นจะรู้ว่าความสงบเงียบก็จะเกิดขึ้นเมื่อเวลามันผ่านไปความเงียบความง่อยเนี่ยนะครับผมกำลังนึกถึงเหตุการณ์ด้านสงครามทั่วไปของโลกหลังจากฆ่ากันเรียบร้อยแล้วต่างฝ่ายต่างไปไม่รอดแล้วก็มานับศพกันยกตัวอย่างเช่นฮิโรชิม่ากับนางาซากิเนี่ยดูสิ่งปรักหักพังเหลือกับฟื้นฟูกันใหม่ประมาณนั้นญี่ปุ่นเมื่อเวลาผ่านตรงนั้นก็เจริญงอกงามเลยครับก็มาถึงทุกวันนี้ระเบียบวินัยต่างๆนานก็จะเกิดขึ้นเรายกตัวอย่างจากญี่ปุ่นกับเยอรมันได้เลยนะครับถือว่าเป็น
ประเทศผู้แพ้สงครามอย่างย่อยยับเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองที่ผ่านมาแต่นาทีนี้เขาเป็นตัวนำของโลกในเรื่องของหลายๆด้านกันแล้วกันประเทศอื่นไม่ได้เจอกันอย่างนี้บ้านเราก็เรื่องของธาตุเจี๊ยเจี๊ยจ้อยเรื่องธาตุเลิกธาตุไม่เลิกธาตุเลิกแบบพฤตินัยแบบนิตินัยก็อยู่อย่างนี้นะครับก็ถูลู่ถูกังไปมามันก็ไม่เคยเสด็จน้ำสักทีนึงประมาณนั้นของเขาเขาเสด็จน้ำเลยนะครับเพราะว่าเกิดความสูญเสียรุนแรงก็คงลักษณะนี้นะผมว่านะโลกใบนี้จึงจะยุติมันก็จะเกิดสภาพใหม่ขึ้นมาเรียกว่าโลกแห่งอริยะบุคคลขึ้นมานะครับจึงจะเกิดความเป็นอริยะหรือว่าสิวิไลขึ้นมานะก็ลองตั้งข้อสังเกตเล่นๆดูครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพผมก็เล่าสู่กันฟังแบบตามเกิดตามมีตามภาษาลูกหงอกแล้วใครจับความจับครึ้งได้ก็เชิญตามอัธยาศัยให้แต่ข้อสังเกตเอาไว้นิดหน่อยก็พอไม่ใช่กลัวจนกระทั่งเป็นกระต่ายตื่นตุ้มก็ไม่ใช่นี่เป็นต้นนะครับกลัวจนกระทั่งหัวหดเลยก็ไปต่อไม่ได้ในชีวิตให้ด้วยครับอะไรก็สู้ความเข้าใจไม่ได้หรอกครับโอเคนะเข้าใจกันเล่นๆทางตรงทางอ้อมบ้างอย่าจริงจังนะกันนะบางทีเนี่ยครับไม่เข้าใจเลยไม่รู้เลยมันก็เดี๋ยวก็จะพอถึงวันนั้นขึ้นมาจะเอาไงล่ะเอาไงล่ะตั้งตัวไม่ติดนะพอเวลาพูดถึงออสเตรเลียก็มองเห็นในรูปแบบนี้ก็เลยบอกว่าเป็นประเทศที่น่าอยู่ก็เพราะมันอยู่ห่างไกลของช้างสองเชือกชนกันนะครับแต่มาอยู่ห่างไกลกับขั้วอำนาจที่เขายื้อกันอยู่ของโลกใบนี้นะครับนั่นแหละครับน่าจะเป็นสถานที่ที่สงบที่สุดของโลกผมว่านะถ้าผมมองผมก็มองอย่างนี้แหละเล่าสู่กันฟังเอาล่ะพรุ่งนี้ไปแล้วพรุ่งนี้ตอนเย็นนะแล้วพูดว่าไงดีตอนเย็นไปก็แล้วกันกลางวันอยู่ไหนเช้าอยู่ไหนเช้ากลางวันก็อยู่ที่นั่งเกล้าเนี่ยครับยังไม่ได้ไปไหนใช่ไหมทุกอย่างไปสักหนึ่งสัปดาห์ก็พอแล้วกลับมาก็น่าจะเป็นวันที่31ทำงานตามปกติน่าจะเป็นวันที่1เมษายนนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดก็ตามที่มีสุขภาพไม่ดีต่อไปนี้ก็ตั้งข้อสังเกต นะโอเคมีอะไรเพิ่มเติมไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้อันนี้ช็อตโน้ตอะไรไว้ก็ไม่รู้นะครับ ผมเล่ามาให้ฟังเนี่ยถามว่ากลัวไหม ความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นและความเข้าใจจะมาจากไหนทีเนี่ยความเข้าใจจะมาจากอายตนะทั้ง5ก็แปลว่ามีหูก็เงี่ยหัวฟังกันน้อยอย่ามัวแต่เมาเล่ตุเป้นักประมาณนั้น หลายๆเรื่องน้อยมีตาก็ดูนู่นนี่นั่นน้อยมีจมูกก็สูดกลิ่นไปบ้างใช่ไหมล่ะนะความรู้ไม่โทษความกลัวความเข้าใจนะความกลัวมันมาจากไหนมาจากอายตนะทั้ง5คนตาบอดเขากลัวอะไรกันไหมเนี่ยนะคนตาบอดกลัวอะไรไหมเนี่ยต้องไปถามคนตาบอดลองดูนะครับเขากลัวอะไรกันแล้วคนหูหนวกเขากลัวอะไรไม่กลัวอะไรเออน่าคิดนะคนตาบอดกลัวอะไรเนาะน่าคิดนะแล้วหูหนวกล่ะกลัวอะไรถ้าถามผมนะคนหูหนวกเขากลัวอะไรไม่กลัวอะไรเออคนหูหนวกจะไม่กลัว
คำด่ากับคำชมคนไม่ได้ยินใครจะชมจะด่าไม่รู้ก่อนในเมื่อไม่เข้าสู่อายตนะห้าใช่ไหมล่ะก็เลยไม่กลัวคำด่าไม่กลัวคำชมหรือว่าไม่ชอบคำชมประมาณนั้นครับพอได้ไหมครับคิดเล่นๆนะฮะอย่าไปไกลของธรรมดาธรรมดานี่ครับเดี๋ยวจริงกันจังอะไรกันนักกันหนาเนี่ยถามตัวเราเองธรรมดาธรรมดานี่เองพอเวลาเราจับทางหูได้แล้วนะครับต่อไปก็ตาถ้าตาบอดกลัวอะไรตัวเนี้ยไม่กลัวอะไรถ้าตาบอดก็ผมว่านะกลัวการเคลื่อนที่ใช่ไหมมันไปยากนะตาบอดเนี่ยหรือใครจะว่าไงถ้าเอาตัวเราเป็นหลักนะในการคิดไม่ต้องไปเชื่อใครหรอกครับเนี่ยมันเป็นธรรมดาธรรมชาติของเราเองไม่ต้องให้ใครมาชักนำชักจูงนะครับแค่นั่งคิดธรรมดาง่ายๆมันก็น่าจะมีข้อยุติได้ในส่วนตัวหูหนวกตาบอดทีนี้ไอ้คนหูหนวกหูไม่หนวกตาไม่บอดเนี่ยกลัวเนี่ยกลัวมากมายกว่านะที่ผมว่านะครับจะกลัวมากมายกว่านะใช่ไหมเพราะว่าหูหนวกไม่กลัวความด่าไม่กลัวคำด่าคำชมไม่กลัวอยู่แล้วคนตาบอดก็ผมว่าน่าจะใช่อันเดียวกันนะมั้งทำนองนี้เมื่อถึงวันนั้นนะคนตาดีหูดีต่างหากที่กลัวกันทุกอย่างไปไปมามันจะลงเงินอย่างนั้นหรือเปล่าน่าเหมือนพอเวลาได้ยินเนี่ยถามว่ากลัวไหมเล่าสู่กันฟังที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยถ้ากลัวก็ต้องทำความเข้าใจเพราะความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นโอเคนะรู้ที่มาของความกลัวใช่ไหมล่ะขจัดความกลัวก็ต่อเมื่อต้องทำความเข้าใจยกตัวอย่างแค่สองอย่างหูกับตาอย่างอื่นก็ไปคิดเอาเองนี่เดี๋ยวได้ไหมครับต่อยอดเองได้ไหมครับต่อยอดเองก็ได้แล้วปัญญาเนี่ยนะใช่ไหมจะมากจะน้อยค่อยแรงประการใดก็สุดแท้แต่ใครอยู่ในจุดไหนของโลกใบนี้ใครอยู่ท่ามกลางของสิ่งแวดล้อมอะไรในขณะนี้เห็นไหมครับก็ต้องสังเกตสังกาเองนะครับใช่ไหมจะให้ผมสังเกตสังกาให้หมดมันก็ได้อยู่เมื่อท่านไม่ยอมคิดต่อไปแล้วปีไหนจะได้ล่ะครับจะเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นอย่างนี้เป็นต้นพอได้ไหมครับยุคนี้นะฮะเป็นยุคที่จะต้องเข้าใจตัวเองแน่นอนนะฮะการที่จะเข้าใจตัวเองมันก็ตั้งคำถามว่าเราคือใครให้ได้นี่ตัวเราเนี่ยคือใครให้ได้ถ้าตัวเราไม่รู้จักตัวเราอยู่ลำบากครับโลกนี้ใบนี้อยู่ลำบากจริงเพราะฉะนั้นบ้านเราดอททีวีเนี่ยจึงจัวไว้เลยว่าเราคือใครเห็นไหมหน้าแรกค้นหาตัวเราให้เจอ เราคือใครลูกใครหลานใครเห็นไหมมีสถานภาพขณะนี้เป็นเช่นไรหนึ่งพึ่งพาตัวเองได้แล้วหรือยังหรือเห็นไหมพึ่งพาตัวเองได้หรือยังถ้าพึ่งพาตัวเองยังไม่ได้มันก็ต้องหาวิธีการพึ่งพาตัวเองโดยการประกอบสมาชีพชอบเห็นไหมครับเห็นไหมถ้าวัยเด็กก็ต้องเรียนรู้เพื่อประกอบอาชีพใช่นะใช่นะแน่นอนนะฮะการที่จะเรียนรู้เพื่อประกอบอาชีพได้ดีมันก็ต้องนับหนึ่งจากสุขภาพซะก่อนใช่ไหมล่ะเราคือใครตัวเป็นชายใจเป็นชายตัวเป็นหญิงใจเป็นหญิงเนี่ยมันต้องมองให้ออกก่อนนะพี่เอ๋ยถ้ามองบรรทัดแรกไม่ออกต่อไปก็ไปต่อไม่ได้นะบอกให้ทราบไว้นะครับใช่เนาะการเรียนรู้ใดๆก็ตามก็เพื่อประกอบอาชีพงั้นต้องรีบประกอบอาชีพให้ได้
อยู่ในวัยไหนก็เชื่อว่าน่าจะประกอบอาชีพได้ทุกวันนี้เพราะว่าทางด้านสื่อสารมือถือมือถอยเนี่ยเรียนรู้ต้องรู้เรื่องของอะไรนะไอทีที่เราไอทีเนี่ยใช้มันให้เป็นโดยการเรียนรู้มันให้ได้และเอาเครื่องมือสื่อสารไอทีเนี่ยมันเป็นเครื่องมือของการประกอบอาชีพทุกวันเนี่ยหลายหลากมากเหลือเกินส่วนหนึ่งนะมากด้วยนะฮะเอามือถือมือถอยมาเล่นกันนะในนั้นนะมีทั้งความสะทุนความถอยนะมีเยอะในการแสดงออกเรามองข้ามสิ่งเหล่านั้นไปนะสิ่งดีๆเอามาใช้บอกลูกสอนหลานต่อไปมิฉะนั้นแล้วจำแนกไม่ออกลูกหลานจำแนกไม่ออกยุ่งเลยนะบอกกันยุ่งจริงๆด้วยครับนะเรื่องนี้สำคัญนะเพราะว่าเจ้าพลังอำนาจของคลื่นเนี่ยมันรุนแรงมากสงครามคลื่นสงครามคลื่นตรงนี้แหละครับใช่ไหมทางด้านมหาอำนาจก็เล่นคลื่นเกิดพายุเกิดอะไรต่างคลื่นสึนามิอะไรก็ว่ากันไปไม่ได้พูดเล่นนะคลื่นเนี่ยเทคโนโลยีการยิงเลเซอร์ใส่กันเราเคยเห็นแต่หนังไม่ใช่เหรอของจริงก็มีจริงนะหนังหรือว่าพวกเกมอะไรต่างๆนาเนี่ยยิงฟึบบับฟึบบับยิงเลเซอร์ใส่กันเนี่ยมีจริงนะเดี๋ยวจะหาว่าลุงออกไม่เตือนเด้อครับเตือนแล้วทำไงล่ะถ้ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้เราต้องป้องกันก็สร้างพลังงานกับตัวเองเนี่ยป้องกันตัวเราเองเอาไว้ให้ดีเพราะฉะนั้นการงับอากาศเนี่ยเอาพลังงานภายในนี่ออกมาพลังงานภายในตัวเราซึ่งมันสร้างขึ้นมาได้ใช่ไหมพลังงานตัวเนี้ยจะมาปกป้องคุ้มครองตัวเราเองเมื่อเวลาอาวุธคลื่นมานะครับเพราะคลื่นเนี่ยความรุนแรงมากจริงๆที่โอกาสเล่าให้ฟังชัดๆนะครับว่าสมมติกันแล้วกันประเทศไทยเนี่ยเอาทั้งประเทศนะที่ว่าเนี่ยนะ มีเครื่องบินลำหนึ่งก็ได้ทุกวันนี้มันสามารถอยู่กับที่ได้นะเครื่องบินนิ่งอยู่กับที่ได้โอเคไหมครับขึ้นลงในแนวตั้งได้นะเครื่องบินทุกวันเห็นไหมครับขึ้นลงแนวตั้งได้เขาจะขึ้นสูงจากพื้นดินสูงกว่าประเทศไทยแบบสัก5กิโลเมตร10กิโลเมตรก็ได้10กิโลเมตรก็ได้นะหรือ50กิโลเมตรก็ได้ใช่ไหมครับว่าแล้วก็ปล่อยคลื่นลงมาเลยเป็นแหนะครับหวานแหคลื่นมาปุ๊บคุมหมดแล้วประเทศไทยเนี่ยใช่ไหมครับแล้วปล่อยคลื่นมา10ยกกำลัง30 50เนี่ยคลื่นความถี่เนี่ยครับเดินอยู่ในขาอ่อนทันทีนะครับเพราะว่าคลื่นตัวนี้มันจะมาทำลายเรื่องของการเต้นของหัวใจของสัตว์โลกปล่อยมา5นาทีก็ไปไม่เป็นแล้วจริงๆเห็นไหมฮะนี่แหละคืออาวุธคลื่นแหละเห็นไหมไม่พูดเล่นนะเล่าให้ฟังขนาดนี้แล้วไม่พูดเล่นนะไม่ต้องทำอะไรเลยเร็วกว่าตายเงียบๆแหละครับหัวใจเนี่ยจะหยุดเต้นครับสังเกตไหมฮะทุกวันนี้นะครับง่ายๆเลยไอ้พวกกล้ามเนื้ออ่อนแรงนี่แหละครับเจอคลื่นทุกวันจำเลยครับนี่นะการแพทย์เขาจะรู้ต้นทางหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ลุงหอกรู้ต้นทางตรงนี้แน่ๆจึงเล่าสู่กันฟังกล้ามเนื้ออ่อนแรงนี่นะครับหรือในหนึ่งที่บอกว่าโรคหัวใจเนี่ยครับเขาจะเรียกกันว่า heat stroke อะไรของเขาจะเรียก อะไรก็เรื่องของเขาแหละแต่ความจริงเนี่ยมันมาจากคลื่น ใช้เองลงตรงบ้างมันหนีไม่พ้นหนีไม่ออกอยู่ไหนก็หนีไม่พ้นนะครับเรื่องคลื่นท
ถ้าไม่เข้าใจนี่ก็รีบทำความเข้าใจซะถ้าอยากใครจะป้องกันตอนนี้คิดป้องกันนะส่วนคนที่มันซึมซับมาเรียบร้อยแล้วเป็นโรคหัวใจกันมากมายกายก็คือตรงนี้นี่แหละคือต้นเหตุของโรคหัวใจที่เขาว่ากันทางการแพทย์จับไม่ได้ไม่มีทางที่จะบอกต้นเหตุต้นทางว่าต้นเหตุของโรคใจเกิดมาจากอะไรไม่มีทางรู้ด้วยซ้ำแบ้ไปหมดถ้าสงสัยก็ไปถามมาเองก็แล้วกันเสร็จแล้วมาเยียวยารักษากันสุดท้ายก็ไปต่อไม่ได้ไม่รอดเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไปสารพัดไปเมื่อเวลาลุงหมอเล่าให้ฟังอย่างนี้แล้วถามว่าเมื่อเป็นเช่นเนี้ยย้ำชีวิตประจำวันมันจะหนีไม่ออกเลยนะเนี่ยแต่ถ้าถามว่าคลื่นที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นี้เป็นคลื่นทำลายล้างเป็นเรื่องสงครามนะฆ่าเผ่าพันธุ์แล้วนะทำไงอ่ะถ้าหากว่าเจออย่างนั้นเข้าให้เราจะอยู่กันยังไงผมตอบเลยว่าถ้าเป็นการตายเกิดขึ้นประเทศไทยลุงออกตายเป็นคนสุดท้ายแน่นอนเรื่องนี้เพราะผมจะรู้คลื่นนี้ดีรับรองได้ 100% ถ้างั้นใครล่ะถ้าจะมีการตายเกิดขึ้นอยากจะตายเป็นคนสุดท้าย คือความตายมันหนีไม่พ้นหรอกจากเร็วจากช้าถ้าหากว่าเจอประเภทนี้นะเป็นคนสุดท้ายคือไม่แพ้คลื่นอะไรกันเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างพลังงานนี้ขึ้นมาของตัวเองเพราะศักยภาพส่วนตัวเราจะเหนือกว่าครับผมไม่กลัวก็คือเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังนะครับไม่กลัวมันหรอกคลื่นพวกนี้จริงเพราะว่าพลังงานในส่วนตัวผมมีที่จะปกป้องคุ้มครองตัวเองใช่ไหมครับ นะพวกภูมิแพ้ภูมิเพ้อใช่ทั้งนั้นแหละครับมาจากคลื่นเหล่านี้นะครับเยอะมากเป็นกันทั้งโลกใบนี้นะครับประชากรของโลก 40% 45% ภูมิแพ้ภูมิทั้งนั้นหนีไม่พ้นก็คือเรื่องคลื่นเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเรานี่นะครับ เห็นไหมแล้วก็ทางการแพทย์หาสาเหตุไม่เจอหรอกหาไงก็ไม่เจอเพราะมันเรื่องของนามธรรม มันเป็นนามธรรมมันจับต้องไม่ได้จับตัวไม่ได้ครับแต่ลูกงอกรู้กันแล้วกันเมื่อรู้ไม่บอกกับคนบ้านเดียวกันไม่บอกกับแมวที่ไหนแล้วใช่ไหมถ้ารู้แล้วไม่มาบอกผ่านจอในคนบ้านเดียวกันคือบ้านเราดนทีวีสารนิยมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่บอกคนในบ้านเดียวกันจะไปบอกแมวที่ไหนแล้วเห็นไหมครับเมื่อบอกแล้วทำไงล่ะที่นี่จะป้องกันตัวเองก่อนงับอากาศสิครับเห็นไหมครับโอ้วิธีการงับอากาศก็ทำไปหายใจให้ยาวเข้าไปแล้วก็กลั้นนานๆหน่อยสร้างพลังภายในตัวเองออกมานะครับอย่าลืมว่าร่างกายตัวเองมันจะแผ่พลังออกมานะครับแผ่พลังงานออกมาที่จะมาป้องกันคลื่นที่ว่านี้ได้อย่างลุงออกได้แน่นอนนะผมใช้คำว่าแน่นอนเด้อให้มันมาเลยคลื่นที่มาจะเยอะคลื่นไม่ได้สนหรอกครับเพราะผมจะรู้เรื่องนี้เมื่อรู้แล้วก็ต้องบอกกันแน่นอนลุงออกอยู่คนเดียวไม่ได้นะโลกใบนี้นะครับต้องอยู่ด้วยกันนะคนบ้านเราดอททีวีเนี่ย 20,000-30,000 กว่าชีวิตเนี่ยอยู่ด้วยกันนะพอถึงวันนั้นมันเหลืออยู่แค่สมมติว่ามีท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยคือเป็นสมาชิกบ้านหลังเดียวกันใช่ไหมประเทศไทยเหลือแค่ 30,000 คนทำไงทีเนี่ยช่วยกันได้ไหมครับแพร่พันธุ์กันอยู่ตรงนี้ได้ไหมขยายพันธุ์ใหม่ได้พันใหม่ไปเลยมนุษย์ยุคใหม่พันใหม่ไปเลยผมก็มันก็ข้อท่ามันนะจริงไม่ได้พูดเล่นนะจับคู่แพทย์พันกันใหม่เริ่มต้นอะไรกันใหม่ทุกอย่างมันจะซีวิไลจะเกิดขึ้นนะไม่รู้ผมมองไปอย่างนั้นในเวลาเนี่ยจริงนะ ดีไหมพี่ยากเพราะว่าคลื่นตัวเราเองมันจะมีมากกว่ามันจะต้านกันเองโดยธรรมชาติมันเองแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีอ่อนแอแพ้ทันทีครับเห็นไหมภูมิแพ้นี่แหละครับคือสิ่งที่เป็นที่มาของคำว่าคลื่นเล็กเล็กน้อยเนี่ยมันซึมลึกมาถึงขั้นเป็นภูมิแพ้กันทุกวันเห็นไหม
ออกจากบ้านอยู่ในบ้านมันก็แพ้ครับมันแพ้เนี่ยมันจะเป็นต้องออกจากบ้านนะครับมันแพ้หมดที่เขาว่าแพ้อากาศแพ้อากาศนะครับนั่นแหละครับนี้จะไปไหนนะไม่ใช่อากาศเออไปแพ้อากาศมาถึงวันนี้เอาอากาศมาเป็นเครื่องมืองับอากาศไงไตเติ้ลแมนเขาบอกวิธีงับอากาศนั่นแหละครับต้องงับอากาศเอาอากาศมาเป็นเครื่องมือสร้างพลังงานนี้ขึ้นมาในส่วนตัวต้นเราจะป้องกันคลื่นเหล่านั้นแล้วเราจะไม่แพ้และไม่แพ้อากาศงั้นลุงหงอถึงบอกว่าอากาศเป็นยานะคุณโยมอากาศเป็นยาน้ำเป็นยานะต้นไม้ใบหญ้านะผลไม้รากไม้ล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นเห็นไหมครับใช่เนาะเออปลาซิวปลาสร้อยกุ้งหอยโปปลาต่างก็เป็นยาทั้งหมดเห็นไหมครับลองคิดธรรมชาติต้องคิดในกรอบนี้อย่าไปสนใจกับมันที่บางทีก็อ้าวฮอร์โมนบ้างนะเอนไซม์บ้าง DNA บ้างโปรตีนบ้างคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่วิตามินไปนู่นเนี่ยครับอย่าสนใจคำนั้นรู้ไว้ก็ไม่เสียหายอะไรแต่อย่าไปสนใจจนกระทั่งจะเป็นจะตายกับสิ่งเหล่านั้นกลับมาใช้หลักการคิดวิธีคิดในแนวธรรมชาติจะดีที่สุดแล้วจะอยู่ได้และอยู่รอดด้วยนะครับแต่ต้องตามผู้ใหญ่มาไม่กัดนะที่ว่าเนี่ยนะตามผู้ที่มีนะง่ายๆคือลุงออกมีพลังงานที่บริสุทธิ์ให้ก็แล้วกันสูตรเอาอยู่บ้านท่านบ้านผมลองดูไปล่ะผ่านเสียงก็ได้เดี๋ยวนี้ด้วยเอามาลองสตั้งนะพร้อมยังล่ะครับพร้อมนะแต่ให้ดีใส่หูเสียบฟังนะครับสมอนทอสผมว่ามันสุดยอดนะเอานะลองนะเอาเสียงเนี่ยพลังงานผ่านเสียงเนี่ยครับบ้านท่านจุดไหนก็ได้ในโลกวันนี้ผ่านเฟซไลฟ์ยูทูบไลฟ์แล้วก็ผ่านอะไรกันหนึ่งอีกเครือข่ายหนึ่งนะเพื่อเราจะพูดนึกว่าสักทีไม่คุ้นปากนะครับ Twitter กันแล้วกันโอเคไหม Twitter นะพร้อมยังเนี่ยเป็นการฝึกซ้อมกันไว้ก่อนว่าให้มีพลังงานอยู่ในตัวเพื่อป้องกันหรือใครก็ตามที่รู้ตัวว่าถูกนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ก็ระบุว่าเป็นโรคภูมิแพ้อะไรไม่แพ้แพ้อากาศแพ้ PM 2.5 นั่นแหละครับโอเคไหมครับพลังงานตัวนี้จะมาสร้างขึ้นมาและป้องกันสิ่งเหล่านั้นผมไม่จำเป็นต้องไปกลัวมันเลย PM 2.5 เนี่ยเอาถ้าหากมีถ้าเป็นการตายก็คือผมตายเป็นคนสุดท้ายแน่ๆด้วยเห็นไหมก็ความกลัวมาจากความไม่เข้าใจผมเข้าใจมันแล้วผมจะไปกลัวอะไรทำไมเล่าโอ้ไหมครับ อยู่ด้วยความกลัวไม่ได้หรอกครับโลกใบนี้ต้องเข้าใจอย่างเดียวมันอยู่ที่ว่าใครล่ะจะนำพาชี้แนะแนะนำนำพาให้เกิดความเข้าใจโดยอะไรโดยถูกต้องตรงจริงเนี่ยนะผมเชื่อว่าลุงหงอกนี่แหละฮะนะเป็นตัวจริงเสียงจริงกำลังช่วยอยู่เวลานี้นะครับการรักษาทางไกลไฮเทคลุงหงอกใช้กันไม่รู้กี่ปีแล้วเมื่อวานผมแจ้งให้ทราบไม่ใช่กสทชร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขนะคงจะลงทุนกันเยอะอันนี้ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะครับ นะอันนี้ก็ผ่านจอระวังท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอเห็นไหมไม่ต้องลงทุนอะไรมากเลยนี่เนี่ยคือของจริงนะครับใช้ได้แล้วด้วยใช้ได้จริงๆด้วยเห็นไหมครับนี่มันเกินไฮเทคซะซ้ําไปนะครับแล้วคนไหนรับก็คนนั้นได้รับประโยชน์ก็แค่นั้นเองนะครับคนไหนไม่รับก็ไม่ว่าอะไรกันเพราะสิ่งนั้นมันเป็นเรื่องของเสรีภาพอ่ะสิทธิสินะเออสิทธิเสรีภาพไม่ใช่หน้าที่ลุงออกทหารที่บอกว่ามีหน้าที่จะต้องหาวิธีช่วยกันนะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
การอ่อนแอหรือว่าแพ้ใดๆก็ตามลุงออกบอกว่าเป็นผู้ที่มีหน้าที่ส่วนทางท่านคงไม่ใช่หน้าที่เนาะคงจะเป็นสิทธิจะรับก็ได้ไม่รับก็ได้สิ่งที่กำลังเล่าให้ฟังและทำให้ดูเดี๋ยวนี้ถามว่าเป็นความเชื่อหรือเป็นความจริงท่านก็ต้องมีคำตอบเองนะนี่แหละพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงของลุงออกท่านรู้สึกอย่างไรเข้าหูสู่ใจเบาหัวสมองดีไหมล่ะเบาหัวสมองดีไหมถามดื้อๆอย่างนี้ครับคันหายคันไหมล่ะนี่คนไหนเนื้อตัวเจ็บปวดขยับตัวสิครับอ่อนไหมล่ะคล้ายยังเห็นไหมปวดแข้งปวดขาปวดนู่นปีนั่นท้องไม่เคยร้องท้องร้องเจ้าแก๊กเรียกไม่ได้พูดเล่นนะลุงหองไม่ได้พูดเล่นๆนะฟังเสียงลุงออกให้เป็นสองเสียงให้ได้นะจำแนกเป็นสองเสียงให้ได้คือเสียงหนึ่งเนี่ยมันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์อีกเสียงหนึ่งมันเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสองเสียงนี้มันซ่อนซ้อนอยู่ในที่เดียวกันโอ้โหไม่ใช่ธรรมดานะด้วยอีกครั้งหนึ่งอ่ะผมจะบอกให้ก็ได้เสียงที่หนึ่งคือเนี่ยเสียงที่หนึ่งเห็นไหมครับเสียงที่สองซ่อนอยู่ในเสียงที่หนึ่งอธิบายเพราะมันออกมาจากรูเดียวกันนะฮะออกมาจากรูเดียวกันใช้คำว่ารูครับให้มันชัดไปเลยไม่ต้องแปลเอาออกมาจากรูเดียวกันไม่ธรรมดานะจำแนกให้ได้ครับท่านที่อยู่หน้าจอคือผู้ที่ได้ในที่ว่าเนี่ยอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์เลยก็ได้เสียงคือพลังงานอย่าลืมนะแอคทิวิตี้ตรงนี้เป็นวิทยาศาสตร์ล้วนๆไม่ใช่ศิลปศาสตร์ไม่ใช่ศาสนาวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยเช่นไมโครโฟนที่ผมพูดนี่คือวิทยาศาสตร์กล้องถ่ายวิทยาศาสตร์หมดเครื่องมือสื่อสารท่านรับอยู่ในบ้านท่านเป็นวิทยาศาสตร์หมดเถียงไหมล่ะพี่เอาอะไรมาเถียงลุงออกเห
ห็นไหมฮะก็บอกว่าเสียงเป็นพลังงานงั้นพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์คนไหนทำได้อย่างงอกทำได้ทุกคนเอาที่แน่ก็แล้วกันพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ในตัวท่านอยู่แล้วมันมีเชื้ออยู่แล้วขอให้ท่านเป็นผู้ที่เปิดรับเอาเหมือนกับนึกซะว่าขออนุญาตเปรียบเทียบท่านคือหม้อใบหนึ่งถ้าท่านไม่เปิดฝาออกเห็นไหมสิ่งที่ผมนำให้เนี่ยมันก็ไม่เข้าก็มันปิดเอาไว้มันปิดเอาไว้ภาษาตัวไปคือเปิดใจเปิดใจเปิดใจโอเพนไมน์เพนไมน์เนี่ยครับมันเปิดยังไงเปิดใจการเปิดใจก็คือการที่เราตั้งข้อสังเกตหรือเพียรสังเกตเพื่อทำความเข้าใจเพียรสังเกตเพื่อทำความเข้าใจพอเวลาเข้าใจนั่นแหละคือเปิดใจคนที่เปิดใจสิ่งเหล่านี้ได้คือคนที่มีบุญบุญคือความเข้าใจเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คนที่มีบุญจะเป็นคนที่เข้าใจคนที่เข้าใจคือคนที่เปิดใจนะครับคนที่เปิดใจก็ไม่จะได้กับได้สิครับมันเสียอะไรท่านอยู่ที่บ้านท่านเดียวเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่คือประโยชน์มากมายมหาศาลเลยสิ่งเหล่านี้ผมจะรักษามนุษย์กันทั้งโลกให้รู้ไว้ลูกงอกนี่แหละครับเงินท่านที่ถือว่าอยู่หน้าจอขันนี้ถือว่าเป็นโอกาสก่อนใครทั้งนั้นนะครับที่ว่านควอนตัมคอมพิวเตอร์มาเมื่อใดแล้วโหจะรู้เลยนะครับว่ารู้อย่างเงี้ยใช้บริการลูกงอกตั้งนานแล้วประมาณนั้นก็รีบบอกลูกสอนหลานสิครับตอนนี้ส่งแชร์ไปสิครับให้มีการเตรียมตัวเตรียมพร้อมพอถึงวันนั้นก็เอามีประสิทธิภาพขนาดยุ่งขนาดใหญ่เลยอย่าลืมนะ 5G เนี่ยมาเนี่ยมันจะพร้อมกับสงครามโลกนะให้รู้ไว้ผมพูดเล่นนะ 5G มันจะมาพร้อมๆกับสงครามโลกครั้งที่3นะบอกให้ทราบไว้จะหาว่าลุงออกไม่เตือนเพราะมันจะเร็วมันจะแรงเพราะมันเรียลไทม์นะมั้ยกดปุ่มทีเดียวมันใช้วินาทีเดียวกันเลย ในการส่ง ยกตัวอย่างเช่นผมมีดาวเทียมอยู่หนึ่งดวงลอยจากพื้นดินประมาณสัก100 กิโลเมตรเอา50ก็ได้มันก็จะมีตั้งสวิตช์ออนออฟอยู่ตรงนั้นเองเห็นไหมครับแต่เวลาควบคุมมันเนี่ยกดปุ่มที่ว่าพื้นดินนึกไหมฮะความจะทำงานให้อ่ะมันเดินทางไปแล้วกลับต้องใช้เวลาอยู่8 วินาทีอย่างนี้เป็นต้นปัจจุบันเนี่ยแต่มันใช้เวลาแค่1 วินาทีเนี่ยดูสิครับมันเรียลไทม์เห็นไหมครับควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมาพอเวลามันเร็วปุ๊บประสิทธิภาพมันจะสูงมากไม่ได้พูดเล่นๆนะเนี่ยก็เพราะอย่างนี้เลยโทษขออภัยก็เพราะอย่างนี้แหละครับจึงลุงงอกและคณะทำงานผ่าน YouTube บ้านเรา TV เนี่ยก็มาเตรียมคนเตรียมความพร้อมนะครับในการที่จะป้องกันกับสิ่งเหล่านั้นนะถ้าหากว่าใครก็ตามที่เห็นดีเห็นงามด้วยว่าผมถือว่าท่านไม่ได้เสียอะไรใช่ไหมครับผมก็ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายอะไรไม่ได้ชวนเชื่อเรื่องอะไรทั้งสิ้นเป็นวิทยาศาสตร์ล้วนๆนี่แหละเนี่ยหรือใครบอกว่าไม่ใช่วิทยาศาสตร์มันนี่เอาหน้ามาตบให้ดูเอาใช่ไหมใครบอกว่าไม่ใช่วิทยาศาสตร์ที่ผมกำลังทำเวลาเนี่ยเอาหน้ามาจะตบให้ดูนะดูสิครับภาษาลุงงอก ตบใครไม่ได้ตบหน้าตัวเองดีกว่า ตบหน้าตัวเองดีกว่าแมนบอหรือท่านจะว่าไงผมว่ากันนะพี่ใช่ไหมอีกครั้งหนึ่งครับผม ย้ำเป็นครั้งที่155ท่านอยู่หน้าจอเป็นผู้ที่ได้แน่นอนนะครับ
คนไหนใส่หูฟังคนนั้นจะได้ประโยชน์อย่างมากนะครับคนไหนไม่ได้ใส่หูฟังก็ประสิทธิภาพมันจะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะฟังลุงออกไลฟ์สดแต่ละครั้งไอ้สองทุ่มนี่เตรียมมาเลยครับน้ำหนึ่งขวดมาเลยผลไม้ที่ท่านชอบเนี่ยเอาไว้หน้าตักมาเลยนะแล้วมานำสู่อากาศใช้อากาศเป็นสื่อทุกวันนะมาท่านก็เพียงแค่หายใจเชื่อมโยงเป๊ะจบข่าวเลยมีแค่นั้นเองง่ายมากเนี่ยนะยุคสมัยนี้มันเป็นยุคไฮเทคแต่สิ่งที่ผมมีอยู่ผมใช้คำว่าซุปเปอร์ไฮเทคครับจิตต่อศาสตร์เนี่ยคือเหนือกว่าไฮเทคทั้งหมดบอกให้ก็ได้ศาสตร์ด้านจิตนี่แหละครับเรียกว่าจิตบริสุทธิ์นะครับต้องจิตบริสุทธิ์เท่านั้นจะทำได้นะครับยืนยันเลยถ้าไม่บริสุทธิ์แค่จิตสะอาดเนี่ยเลิกคุยครับไม่มีทางได้เลยไอ้พวกพัฒนาจิตปฏิบัติทางจิตอะไรต่างยังขุ่นมัวอยู่ยังแค่สะอาดเนี่ยยังไม่ได้แน่นอนต้องบริสุทธิ์แล้วเท่านั้นจึงจะทำได้อยากทำได้เหมือนหนูก็ทำสิครับกายใจจิตก็อยู่ในท่านนะครับจะหวงไว้ทำไมล่ะครับใช่ไหมเออของสิ่งนี้ก็มันมีอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอยู่แล้วแมนบอล่ะแมนบอล่ะหรือใครจะว่างเลยอ่ะต่อไปอ่ะทำไมมีชื่อน้อยนะอยู่ตรงนี้อุ้ยไม่ได้ดีมานานอ่าลุยมาใครจะ ติดตามก็ตอนนี้เริ่มเข้าสู่หน้าจอแล้วนะครับเอาใครได้อะไรไม่ได้อะไรก็บอกกันมาตามปกตินะครับนี่ฮะเรื่องของเสียงอีกครั้งก็ได้นะครับเป็นวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยง่ายๆคือปกติวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะมาทำลายธรรมชาติวิทยาศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์มาทำลายธรรมชาติโอเคไหมครับต้องจำเลยครับผมไม่เป็นคำพูดนะวิทยาศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์ของโลกทำต่างๆขึ้นมามันทำลายธรรมชาติหมดนะแต่วิทยาศาสตร์ที่เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ใช้ตัวนี้มันมาช่วยโอเคไหมครับถือเป็นของใช้วิทยาศาสตร์ของใช้เนี่ยยอมรับมันได้เลยกราบได้กราบมันเลยของใช้นะครับแต่ของกินอย่าไปกินของกินของทาของฉีดวิทยาศาสตร์อย่าไปใช้มันโอเคไหมครับของกินของทาของฉีดถ้ารูปวิทยาศาสตร์อย่าไปใช้มันอีกอันนึงเนี่ยผมอยากไม่ให้จะคือฉีดสีเข้าเส้นเลือดลุงหงอกบอกว่าอย่าทำนะอย่าไปเป็นเครื่องมือของเขาในความสะดวกในความง่ายเพราะอะไรเพราะเลือดเนี่ยมันเป็นสิ่งบริสุทธิ์ที่สุดคือเลือดเอาของสกปรกหรือวิทยาศาสตร์เข้าไปในเลือดใช่ไหมยิ่งหนักอะไรไปไตไปก่อนเพื่อนด้วยไตเนี่ยเพราะไตมันมีหน้าที่กรองเลือดแล้ววิทยาศาสตร์เข้าไปเล่นกับไตไตก็วายใจวายต่อการแพทย์เขาไม่บอกแล้วหรอกครับเขาจะบอกได้ยังไงมันเป็นอาชีพของเขาเออคิดง่ายๆอย่าไปคิดว่าเขาจะหวังดีกับเรามันเป็นอาชีพเขาโอ้ยไหนนะพูดจาหนักๆเขาให้แล้วใช่ไหมอย่าไปหวังดีนะยกเว้นนะทางการแพทย์ที่ไปตรวจดูอะไร DNA ก็เรียกว่านะการแพทย์ยุคนี้เขาเรียกว่านะเดี๋ยวนะมีทุกโรงพยาบาลนะไอ้พวกพลิกศพพิสูจน์นั่นนะไอ้ศพนั่นนะเดี๋ยวนะจิตเวชจิตแพทย์ก็มีชื่อนะ ชื่อเป็นทางการด้วยนะครับชื่อแพทย์ก็มีทุกโรงพยาบาลนะครับคือเวลาคนตายต้องให้แพทย์คนนี้มาวินิจฉัยเข้าใจไหมครับว่าตายเพราะอะไรถ้าตายถูกเหยียบตายไม่ต้องมีใครวินิจฉัยนะครับนะถูกเหยียบตายไม่ต้องให้ใครมาวินิจฉัยเดี๋ยวนะนิติเวชโอเคแพทย์นิติเวชโอเคไหมใช่ป่ะคุณน่าจะใช่มั้งเนี่ยแพทย์พวกนี้ก็จะทำประโยชน์มากมายมหาศาลนะครับแต่ถ้าหาว่าเคมีแล้วก็ไม่รู้แต่งชิดเองโตแล้ว
ผมพูดไปมันก็จะกลายเป็นวิพากษ์จนเกินไปมันก็ไม่เหมาะนะครับ ผมพูดเช่นนี้คงจะมีคนชี้หน้าผมโอ้ยเจอลุงหมอกูฉีดยาให้มันตายเลยผมกำลังคิดจะรักษานายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์อยู่เวลาเนี่ยด้วยให้ฟรีด้วยผมรู้ว่าเขาไม่มีความสุขหรอกจะบอกให้ทราบไว้ไอ้กลิ่นยาเนี่ยเขาเดินเข้าไปในห้องก็จะบ้าอยู่แล้วใช่ไหมครับกลิ่นยาเนี่ยเคมีที่มันไอระเหยขึ้นมาเนี่ยเภสัชกรเนี่ยตายเพราะยาให้รู้ว่าไม่พูดเล่นๆนะหมอนะหมอยาตายเพราะยาเนี่ยผู้ผลิตยาก็ตายเพราะยาแล้วครับมันนั่งเฝ้ายาเนี่ยมันเคมีอ่ะจะบอกให้ทราบไว้นะถ้าใครตามที่สุขภาพไม่ดีก็มาสองมือเปล่าจะช่วยทั้งหมดแหละนะครับแต่ต้องผ่านกระบวนการผ่านอะไรนะงานแอดมงแอดมินเขานะครับจะเดินดุยๆเข้ามาเปิดรั้วไม่ได้นะครับบอกให้ทราบต้องผ่านอะไรนะสงสัยก็ถามมาฮะ 22.7 ผ่านกระบวนการนิดนึงมิฉะนั้น ก็ไม่มีคำถามเลยหรอเนี่ยโอ้โหมีผู้คนต้องเท่ากับเท่าไหร่นี่ไม่มีใครถามเลยโอ้หรือว่ารับเต็มได้ได้บ้างก็ไม่รู้เมื่อกี้เสียเมื่อกี้นี่ได้ไหมเนี่ยได้บอสไม่ได้ผมเปลี่ยนห้องนะจากห้องเฟซไปห้อง How are you ไปแล้วนะ YouTube โอเคนะเปลี่ยนห้องนะเพราะไม่มีคำถามในห้องนี้ตกลงรับได้ไหมเสียงเมื่อกี้เนี่ยครับมีใครรับได้บ้างก็บอกหน่อยก็ดีโอเคครับอ้าวไป YouTube เป๊ะปืดปืดปืดมาเร็วๆ YouTube ปืดอ้าวสดมาก่อนละเป๊ะอ้าวจ้ามาแล้วจ้าเอาละเอาไหมมาจริงหรือเปล่าเอาละเอาไหมมาจริงหรือเปล่าอ้าวของจริงจะมาละเอาละของจริงของจริงนั้นปิดเสียงเวลามาแล้วจ้า YouTube ฮึบตั้งแต่บรรทัดแรกเลยนะครับคุณภาพเสียงชัดเจนเมื่อวานนี่ผมว่ามีอยู่คำถามสุดท้ายผมก็จำไม่ได้นะฮะว่าเรื่องอะไรนั่นจะเป็นนิวเคลียร์ได้ไงเนี่ยมันไม่ได้ตอบมันหมดเวลาก่อนนะว่าจะเป็นนิวเคลียร์นะครับนิวเคลียร์เนี่ยมันนิวเคลียร์เนี่ยมันรุนแรงมากนะครับนิวเคลียร์เนี่ยทดลองแต่กับเท่าไรไม่รู้เนี่ยไอตัวนิวเคลียร์ตัวเนี้ยครับเวลาระเบิดตัวเพราะมันทำด้วยธาตุไฮโดรเจนนะทุกวันนี้นะครับรุนแรงมากนะครับไฮโดรเจนมันคือไฟจำเป็นหลักได้เลยครับอย่าไปคิดมากไฮโดรเจนคือความร้อนคือไฟจำเป็นหลักครับไอแค่แร่ยูเรเนียมเนี่ยมันแตกเป็นระเบิดปรมาณูเนี่ยมันก็เป็นไฟมันก็ร้อนมากโอเคไหมเป็นไฟมันก็แตกจนนั้นมันก็ร้อนไม่หมดนะสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยตายของตายหายตายกระเทียมหมดไม่มีเหลือเพราะมันร้อนยังไม่พอนะแล้วมีความดันอีกทีหนึ่งอย่าลืมนะครับว่าผมจะจำลองภาพให้ดูนะครับว่าไอ้เสียงระเบิดตุ้มตามขึ้นมาจุดๆอย่างนั้นไอ้แค่ยิงพลุเนี่ยมันบึ้มไปทีมันก็สะเทือนไปแล้วนะครับสังเกตไหมครับถ้ายิงพลุขึ้นมาในงานการต่างๆนานาเนี่ยดังๆบึ้มอยู่เนี่ยเห็นไหมครับหรือแม้แต่ปืนใหญ่เขายิงกันเนี่ยนะทหารเขาฝึกหูดับก็เพราะปืนใหญ่เนี่ยใส่ตึมตึมตึมหูดับดื้อเลยครับต้องมีป้องกันอย่างรุนแรงไอ้ที่มันตึมเนี่ยมันก็คือแรงที่มันออกมาจากแรงผลักนะเอาคำว่าระเบิดทั่วๆไปก็แล้วกันปืนใหญ่ก็ได้ตึ้มทีเดียวเนี่ยหรือยิงพุ่งขึ้นไปปึ้งคงเจอเนาะบรรยากาศมันสะเทือนนั่นคือไบเบรชันคือคลื่นมันดันออกมา
ทีนี้เราเป็นตัวกลางตัวเราเป็นตัวกลางบอบช้ำช้ำไหนนะครับไม่รู้ว่าตายังเขียนนะครับคำว่าตัวกลางหมายความว่าอย่าลืมว่าเริ่มต้นอากาศเราอยู่ในท่ามกลางของอากาศจำลองภาพนี้ให้ได้อากาศนี่มันมีความกดอยู่ 14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้วในรอบตัวเรานี่นะครับที่ระดับน้ำทะเลถ้าสูงไปกว่านี้มันก็กดต่ำกว่านี้กดน้อยกว่านี้ 14.7 เอาเหลือแค่14จะสูงขึ้นไปเหลือ12 13ยิ่งสูงขึ้นไปนึกออกนะครับตรงนี้ทีนี้พอเวลาระเบิดมันตูมปุ๊บมันเป็นแรงดันมาปะทะเงี้ยข้างๆหลังในของเราเนี่ยก็โดนมันก็เหมือนกับโดนกำแพงโดนบีบที่กำแพงเนี่ยครับเข้าใจพอนึกออกไหมครับอากาศเนี่ยฮะมันเหมือนกับเป็นกำแพงเนี่ยก็ช้ำในหมดไม่มีเหลือมันตายเพราะแรงกระแทกตรงนี้รู้ไหมเรียกว่าช้ำในตายรู้ไหมครับตับแตกตายรู้ไหมครับโอเคนะนั่นคือระเบิดปรมาณูถ้าเป็นทำด้วยไฮโดรเจนอยู่เนี่ยโอ้โหมันรุนแรงเนี่ยไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่แสนเท่าเห็นไหมตูมเนี่ยมันรุนแรงมามากยังไม่พอนะไอ้เจ้าแอคชั่นเชนเนี่ยตัวที่มันร้ายกาจมากพอเวลาเป็นไฟปุ๊บไฟเนี่ยมันจะลามทุ่งเลยก็เรียกว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบมันจะเป็นแบบแอคชั่นเชนคือปฏิกิริยาลูกโซ่แปลว่าเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันไม่หยุดไม่ได้ไม่มีอะไรมาหยุดมันตั้งแต่ฮิโรชิมากับนางาซากินู่นมานะครับชั้นบรรยากาศถูกทำลายมาเพราะตรงนี้วันนี้ก็ไม่หยุดนะรู้ว่านักวิทยาศาสตร์คนไหนมาพูดอย่างนี้ไม่มีหรอกครับมันพูดไม่ได้มันทำให้เขาไม่มีอาชีพโอ้ยก็เพราะเช่นนั้นแหละจึงมีลูกงอกมาเล่าให้ฟังในวันนี้เช่นนี้หนักไปกว่านั้นอ่ะใช้ไฮโดรเจนเป็นธาตุตั้งต้นหนักข้ออีกเป็นร้อยเป็นพันหมื่นแสนล้านเท่าทดลองเท่ากับเท่าไหร่แล้วเนี่ยทดลองกันนี่นะครับมันทดลองอย่างท่ามกลางของชั้นบรรยากาศมันจะหนีไปไหนทีเนี่ยเห็นไหมครับอากาศก็พูดถึงอากาศพูดถึงออกซิเจนทีเนี่ยไอ้เจ้าไฮโดรเจนมันก็เป็นไรโว่แต่ครับงับอย่างเดียวแล้วครับไม่มีเหลือเมื่อชั้นบรรยากาศมันไม่มีออกซิเจนให้เอาฝนที่ไหนมาตกทีเนี่ยเห็นไหมครับนี่คือความแห้งแล้งมาจากตรงนี้ไม่มีนักวิทยาศาสตร์ตัวไหนผมใช้คำว่าตัวแล้วนะเริ่มสุภาพแล้วนะครับมาพูดเรื่องนี้แน่ๆเพราะมันเป็นอาชีพของเขาโทษทีก็เรียกมันเป็นอาชีพของมันมันจะบอกว่าไม่ดีได้ยังไงล่ะครับเหมือนกับที่เขาใช้วิทยาศาสตร์เยียวยารักษามนุษย์เหมือนกันมันเป็นอาชีพของเขาเขาจะบอกว่าไม่ดีได้ยังไงล่ะครับเนี่ยวิธีคิดง่ายๆความจริงท่านไม่ต้องคิดผมสรุปให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนคำพูดด้วยอะไรทำนองเนี่ยครับโอเคไหมครับนาทีนี้มันมาถึงเวลาที่จะป้องกันตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นลุงงอกและคณะทำงานก็พยายามหาวิธีที่จะทำอย่างไรจะให้ไม่ให้ท่านส่วนทั้งผมกันผมได้อยู่แล้วล่ะมันลุงงอกคนเดียวมันกันได้คนอื่นกันไม่ได้เวลามันเกิดสภาวะนั้นขึ้นมาลุงงอกจะอยู่กับใครล่ะเอ๊ะโหยเหมือนกันนะโหยหวนอ่ะโอเคไหมใจผมอยู่กับใครล่ะครับโลกใบนี้อยู่โดยคนเดียวงี้เหรอก็โถต้นไม้ก็ตายหมดมีตึกรามบ้านช่องยังเหลือแบบไม่รู้ที่ว่าเนี่ยจะอยู่ยังไงจะกินยังไงมันก็แห้งเหี่ยวตายเหมือนกันแล้วว่าอะไรทำนองนั้นใช่ไหมก็เพราะฉะนั้นนะจึงมีรายการปรัชญาชีวิตบ้านเราดนตรีวิสานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาให้เป็นทางออกกันไหมล่ะนี่ให้มีทางออกทางความคิดกันบ้างสุขภาพก็มีทางออกกันบ้างเวลานี้ครับหรือแม้แต่การป้องกันอะไรก็ตามทีให้มีทางออกกันบ้างในเวลานี้มันไม่มีจริงๆนะครับโอเคไหมเราใช้มาทางออกนะครับนะต่อครับเพราะฉะนั้นเรื่องของนิวเคลียร์ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนั่นคือต้นเหตุของความร้อนเนี่ยไม่ต้องไปพูดมันหรอกไอ้อะไรลานิญาเลยเอนิโยภาษาสเปนเอนิโยก็คือมันร้อนอ่ะมันร้อนเกินร้อนเกินพิกัดเรือนผิดปกติร้อนผิดปกติ
ร้อนแบบเดินเนี่ยตายกลางถนนเลยอย่างนี้เป็นต้นมันร้อนพิลึกพิลั่นโอเคไหมออสเตรเลียเจอกันแล้วปีที่ผ่านมาปีต่อไปเจอนี่ผมกำลังเสนอไปทำฝนให้เขาอยู่นั่นเนี่ยให้ดูไปเดี๋ยวผมกลับมาจากออสเตรเลียก่อนไปดูร้านเราไปดูร้านเรา จะไปเสนอไปทำฝนให้เขาบอกให้กันอ่ะคนบ้านเราไม่สนไม่เป็นไรไปทำฝนให้กับบ้านเขา เผื่อได้ขอเงินของเขามาใช้บ้างเผื่อเขาให้ไม่ให้ก็เอาไม่ให้ก็ไม่เอาให้ก็ดีไม่ให้ก็ไม่เอาถือว่าช่วยนะครับ บ้านเราเสนอให้เขาก็ไม่สนก็ปล่อยเขาไปก็แค่นั้นเองอย่าคิดมากคิดมากมันเป็นทุกข์โอเคไหมวันนี้ตอนเย็นเหมือนฝนจะตกค่ะแต่ไม่ตกแล้วค่ะตอนนี้แห้งแล้งมากแล้วค่ะเอาไหมมันเรื่องของมันเนี่ยหน่วยงานไหนก็ตามฝนได้ก็ทำไปสิ ใช่ไหมทำไม่ได้ก็จบก็แค่นั้นเองใช่ไหมล่ะเออนะตั้งแต่รู้จักลุงงอบพาลูกๆฟังค่ะดีใจลูกๆฟังลุงเข้าใจดีและนอนสมาธิทุกคืนเลยค่ะมันต้องพากระทำให้มันได้เรื่องง่ายๆครับภาษาผมเนี่ยทำให้ใครเดือดร้อนไหมเนี่ยผมไปด่าเมียพ่อใครหรือเปล่าเออใช่ไหมครับผมทำลายสังคมไหมคิดอยู่แค่วีดาเวลาพิจารณาในการไอ้นำสื่อเนี่ยเรียกพวกไหมเพื่ออะไรมีหรือเปล่าครับเออเรียกพวกรวมกลุ่มไปทำอะไรหรือเปล่ามีไหมครับใช่ไหมไม่มี ใช่ไหมครับวิธีคิดง่ายๆไม่ต้องไปไหนเลยไม่ต้องไปกล่าวร้ายใครให้ร้ายใครยกย่องคนนี้มาเติมคนนี้ไม่มีลุงเขาไม่มีเด็ดขาดชีวิตความจริงไม่เคยทำงานอย่างนั้นมาส่งเสริมคนนี้ไปทำลายคนนู้นไม่มีปากลูกหัวไม่เคยทำปากกาก็ไม่เคยเขียนแบบนี้ปากจริงๆก็ไม่เคยทำยกย่องคนนี้ไปทำลายคนนู้นไม่มีเด็ดขาดเห็นไหมครับมีประวัติทำงานมาเยอะกันแล้วกันโอเคนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรกับใครแล้วก็มาเน้นหนักเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโอเคไหมครับมันก็อยู่ในกรอบนี้พูดมาทั้งหมดก็อยู่ตรงนี้แหละกายใจจิตและวิญญาณโอเคไหมครับก็ขอให้เข้าใจในหลักการให้ชัดๆไม่งั้นมันไปต่อไม่ได้นะผมมีหลักการคือหลักการผมก็ไม่ไปไหนไม่ได้ไปนอกกรอบนะครับเอานะดีแล้วครับถ้ากินยาหรือเคมีมาเป็นเวลานานแล้วหยุดกินแล้วมาขอรับพลังงานจากลุงเพื่อฟื้นฟูร่างกายจะดีขึ้นหรือเปล่าครับผมกินยามานานตอนนี้รู้สึกว่าตรงกลางสันหลังรู้ว่ามันแข็งเวลานอนลงใหม่ๆแต่นอนไปนานก็เหมือนมันเป็นปกติ ฟังดีนะนี่แหละคือต้นเหตุมันเป็นน้อยเนี่ยเสร็จแล้วก็พวกก็ไปกินยาแก้ปวดมันก็เป็นเคมีอีก เคมีต่ออีกเคมีเวลาเข้าสู่ร่างกายเคมีเนี่ยไอเรื่องของเคมีวิชาเคมีจำเป็นหลักนิดนึงครับมันเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์เอาของสองสิ่งมารวมกันพูดให้สั้นเลยง่ายๆคือเขาเรียกกันว่าอะตอมก็มีขนาดเล็กมากเอาอะตอมมารวมกันหลายๆโมเลกุลหลายๆอะตอมมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวสิ่งนั้นเรียกว่าหนึ่งโมเลกุลนะยาหนึ่งเม็ดถามว่ามันกี่แสนล้านโมเลกุลอะตอมที่ว่ามันใช้ความร้อนร้อนร้อนสาเซนเซสขึ้นไปจึงจะรวมตัวกันได้คำว่าความร้อนคืออุณหภูมิทีนี้การที่จะทำลายไอเคมีที่ว่าเนี่ยให้มันแตกกระจายไปมันใช้ความร้อนมากกว่าจึงจะทำลายได้เท่ากันมันก็ยังยื้อกันอยู่ใช่ไหมครับความร้อนเท่ากันมันยังยื้อไปยื้อมากันอยู่ถ้าใช้ความร้อนน้อยกว่ามันยังไม่มีทางที่จะสลายได้เลยต้องใช้ความร้อนมากกว่า
จึงจะสลายได้คำถามมีว่าในร่างกายเรามีความร้อนอยู่ 37.5 องศาเซลเซียสเอาไม่เกิน38เอาไม่เกิน39เอาไม่เกิน40องศาความร้อนร่างกายมันทำลายเคมีที่อยู่ในร่างกายเรากินเข้าไปตั้งเยอะแยะมันทำลายไม่ได้ เมื่อทำลายมันก็ฝังตัวอยู่ในร่างกายเรานี่นะครับนะไอ้เจ้าเคมีเนี่ยมันก็เหมือนกับร่างกายเลยกลายเป็นสนามรบของเคมีมันทำปฏิกิริยากันอยู่โดยที่มันอาศัยอุณหภูมิความร้อนร่างกายเรา37องศาเซลเซียสมันต่อยตีกันอยู่ในร่างกายเนี่ยตั้งแต่กินเข้าไปแล้วนะครับมันขับออกไม่ได้ก็ซึมไปเรื่อยๆครับซึมซับไปหาเซลล์นู่นนี่นั่นเห็นไหมครับซึมซับไปหาเลือดซ้ำซึมสุดท้ายเซลล์เลือดก็เลยทำงานไม่ผิดระบบไปหมดเลยแล้วก็มีโรคมะเร็งมาเสงมาเมียแมววรกาจอกุลเก่าขึ้นมาอีกทีนึงแค่นี้เองคิดไม่ได้ยังไงกันคนที่เขาประกอบอาชีพทางการรักษาผู้คนเขาไม่พูดหรอกเขาพูดไม่ได้เพราะมันเป็นอาชีพของเขาเอ๊พูดให้จังๆอย่างเงี้ยลุงหงอกไม่ได้ประกอบอาชีพทางด้านนั้นทำไมจะพูดไม่ได้ทีนี้โอไหมพี่ผมว่าโอนะใช่ไหมชัดเจนอ่ะต่อนะครับตกลงนะครับต้องใช้เวลาในการล้างสิ่งเหล่านี้มันได้ทั้งนั้นแหละครับเพราะพลังงานบริสุทธิ์มันเกิดมาเพื่อที่จะสลายกับสิ่งเหล่านี้ให้แต่ใช้เวลาถ้ามันมากมันก็ใช้เวลามากหน่อยถ้ามันน้อยนิดก็โอ้ยทีเดียวนี่นะครับดีไม่ดีคุยกันหายด้วยปวดหลังจริงๆพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยครับขยับสิครับทำไปน้อยๆนะครับนี่กินยาเคมีไปเวลานั้นทั้งกินทั้งฉีดนี่หนักเลยครับพอแล้วครับพี่เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ลดละหยุดนะหักดิบมันไปเลยอะไรทำนองเนี้ยตายก็ชีวิตของกูไว้หาเว้ยทำนองเนี้ยเอาไปลูกนั้นเลยอย่าให้คนอื่นเข้ามาทำให้เราตายช้าตายเลยไม่เอาละเว้ยพอแล้ววะเนี่ยต้องใจมันต้องมาอย่างนี้ด้วยเอ้ยชีวิตกูไว้เฮ้ยแต่จะไปทำลายจะไปทำผิดกฎหมายกันแล้วกันขอร้องไอ้การที่พูดเช่นที่ว่าเนี่ยอย่าไปให้สังคมเสียหายทำลายผู้คนนู้นคนนี้โดยการผิดกฎหมายอาญาทำนองนี้ครับโอเคไหมครับอย่าให้ผิดกฎหมายแพ่งเนี่ยกฎหมายอาญาชีวิตเรามันก็สามารถที่จะป้องกันตัวเราเองได้โดยสมบูรณ์และบริบูรณ์นะสมมติคนอย่างว่าล่ะเขาไม่ได้ความรู้กันสุดท้ายก็ไปกองกันทั้งกันเท่าไหร่แล้วไหวหรือเปล่าตอนนี้โอ้โหยังก็เป็นหม่อนนี่แหละครับตัวหม่อนโรงพยาบาลตอนเช้าโอ้ยระดับจังหวัดก็เต็มจังหวัดสร้างเท่าไหร่ก็ไม่พอบุคลากรก็ผลิตกันจังเท่าไหร่ก็ไม่พอโอ้ยมันจะไปต่อได้ไหมเนี่ยครับไม่รู้ ก็เล่าสู่ฟังตามบทบาทลีลาอย่างที่ได้ยินได้ฟังกันนี่นะครับต่อรองนะเข้าใจนะครับคุณธีรพงศ์อะไรสุรโสเลยโอเคนะ ต่อไปอีกไวทองไวทองด้วยค่ะลุงหงอกจัดให้พบหมอโอ้ยไวทองก็เลยเลือดจะไปรุ่นจะมามันจะไปยากอะไรเจอกันที่เดียวเองครับ พอแล้วล่ะครับเรื่องของฮอร์โมนเอสโตรเจนต่างๆขายของจนได้พอมาถึงวันนี้สองมือเปล่ากันหนึ่งหัวเข่าก็พอแล้วพวกไวทองจริงหนึ่งเข่าหนึ่งศอกก็จบแล้วเนี่ยมันจะต้องมีอะไรมากมายเลยนั่นโอเคนะ ง่ายๆอย่าไปคิดมันมากเมื่อร่างกายเราผิดปกติเช่นกินไม่ได้นอนไม่หลับขับถ่ายไม่สะดวกอารมณ์ไม่ร่าเริงแจ่มใสร่างกายไม่แข็งแรงคนที่เป็นเพศแม่ก็มีปัญหาเรื่องของระบบการผลิตมนุษย์นะครับมดลูกมดหลานนะทุกเดือนมือเขื่อนพังก็ร้องโอ้เจ็บปวดโอ้ยช่วยคนมาเยอะเรื่องนี้ที่หน้าตาก็เป็นสิวเป็นฝ้ากันไม่ออกระบบอะไรต่างๆนะไปกันใหญ่หมดแล้วจ้าผ
ผมว่าผมช่วยคนมาเยอะนะเยอะมากด้วยนะไม่ใช่เยอะธรรมดานะสองมือเปล่าเนี่ยช่วยกันมาเยอะนะผมก็พูดให้คิดอยู่แค่นี้นะครับโอเคนะคนเก็ตก็เก็ตไปคนไม่เก็ตก็ไม่ว่าอะไรกันผมก็มีเพียงคนเดียววันหนึ่งช่วยคนได้กี่คนทีนี้เพราะฉะนั้นหน้าจอเนี่ยก็พยายามรับสื่อสารแล้วก็ผ่องถ่ายออกไปแล้วมันจะได้เป็นการเตรียมคนไว้ด้วยเพราะเขาต้องทำเข้าใจเพราะฉะนั้นมันต้องเข้าใจก่อนเวลาถึงเวลาปุ๊บมันจะง่ายเยอะครับง่ายเยอะมากครับเรียลไทม์มาเนี่ยง่ายเยอะเลยครับในการรักษาตอนนี้เตรียมมาไว้นะครับท่านก็เป็นผู้ได้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเสียเงินเสียเวลาค่ะซึ่งมันก็เป็นพาณิชย์ดีๆล่ะค่ะผมเพิ่งรู้ก็พาณิชย์แหละครับการแพทย์เนี่ยอย่าไปถามหาจรรยาบรรณมันไม่มีหรอกเห็นไหมผมพูดอย่างนี้ไหวไหมล่ะอย่าไปถามหาคุณธรรมหาได้ยากเห็นไหมตะโกนด้วยคำพวกนี้ถ้าวนุษย์เราไม่มีคุณธรรมไม่มีจรรยาบรรณเนี่ยมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ต้องหวนกลับคืนมานะครับใครก็ตามที่รู้ตัวว่ามันจะผิดทิศผิดทางก็กลับมาหาจรรยาบรรณกลับมาหาเป็นมนุษย์ที่มีคุณธรรมมีเมตตาธรรมกันบ้างไม่ใช่เป็นเครื่องมืออจาจิกเอาจิกเอาจิกเอาเนี่ยรับผิดไม่ยอมมีแต่รับชอบอย่างเดียวเนี่ยต่อไปอนาคตมันจะเจอนะผมพูดคำพูดต่อไปนี้เตือนเอาไว้นะไม่เกิน15ปีคำพูดต่อไปนี้ต่อไปนายแพทย์นางแพทย์นางสอแพทย์จะถูกข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จไม่เชื่อคอยดูไม่เกิน15ปีนะครับเด็กเกิดหลังมกราคม37นี่แหละใช่มั้ยเค้าถามเรื่อยๆเลยครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับเพราะเด็กนี่ถามผู้ใหญ่ต้องตอบมาตอบผิดตอบแนวทางเนี่ยมันเล่นงานเนี่ยนะให้รู้ไว้เล่นงานเนี่ยนะให้รู้เพราะฉะนั้นผมเตือนท่านที่เป็นผู้ใหญ่ผม70กว่าปีผมว่าผมเตือนคนที่เกิดที่หลังได้นะเนี่ยใช่ไหมครับหรือว่าเกิดที่หลังอีโก้จัดตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตนักก็หาที่มรภาพเองดีไหมทางนั้นยังไงก็เรื่องสุขภาพไปไม่รอดหรอกอย่ามานั่งขี้คุยใดๆก็หนีไม่พ้นเรื่องสุขภาพบอกให้ทราบไว้แล้วกันจะบอกให้ทราบไว้นะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องจ้างเพื่อกรุณาทราบนะครับ เพื่อโอ้ยก็อยากให้ทุกคนได้ไม่อยากจะเจ็บไข้ให้ไม่อยากจะให้เจ็บไข้ได้ป่วยคุณลุงเคยเจอคนอ้วนที่อายุมาก40ต้นๆแต่ร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคไหมครับคุณลุงเคยเจอคนอ้วนคำว่าอ้วนเนี่ยไม่รู้ว่ากี่กิโลกรัมความสูงความน้ำหนักกับความสูงเนี่ยเขาเรียกมวลรวมกายดูสิภาษาเขาใช้มวลรวมกายเขาใช้ภาษาฟังยากแล้วไม่เข้าใจขลังฟังแล้วขลังฟังแล้วขลังดีฟังยากนะไม่เข้าใจขลังเหลือเกิน นะมันจะอ้วนด้วยอะไรไขมันเยอะใช่ไหมมันก็มีไขมันเนี่ยไขมันเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เกิดเป็นเชื้อเพลิงเผาผลาญได้ง่ายด้วยเบิร์นนะฮะงับอากาศมันจะช่วยเผาไหม้นะครับวิ่งไงมันอ้วนมันวิ่งไปแล้วเนี่ยออกกำลังกายบอกออกกำลังกายสิอ๋อยังไงแค่เดินแค่ไม่กี่ก้าวก็จะหอบไปแข้งอยู่แล้วโถพูดมาได้นอนอยู่เฉยๆกับอากาศนี่แหละครับเออวิ่งเบิ่งทำไมกันนะใช่ไหมมันจะเผาทีละน้อยสองน้อยสิครับบางคนก็ไปกินอยู่กินยาเลยมันกระตุ้นไอ้ตอมบ้าวอคอปองไม่รู้นะครับคนไม่เคยอ้วนผอมๆนะโหอ้วนฉุเลยนะครับไอ้พวกยาเคมีเนี่ยเป็นตัวต้นเรื่องนั้นนะครับผมไม่เห็นกินผมไม่เห็นจะอ้วนเอิญเลยมันอยู่แค่เนี่ยเออร่างกายผมไม่เห็นจะเป็นอะไรอ่ะอย่างจะรู้นะฉันก็มีตัวอย่างเห็นอยู่ตรงเนี้ยใช่ไหมครับถือเป็นตัวอย่างได้นะลูกสุขภาพลุงออกเนี่ยรู้ไว้ก็ผมก็เชื่อมั่นว่าร่างกายผมเป็นตัวอย่างของความแข็งแรงได้นะเออเห็นไหมครับก็พูดอย่างนี้เลยนะครับเวลาพูดนะ
ม่ใช่พูดตรงนี้แง่ไม่คิดยานเฮ้ยไม่มีหรอกครับแง่หน้าฉากไปหลังฉากไปไม่มีทางลุงออกไม่เป็นอย่างนั้นเด็ดขาดอ่ะไม่ได้สนหรอกเข้าใจอยากให้ลุงออกปล่อยพลังงานบริสุทธิ์ทุกวันก่อนจบรายการครับผมอ้าวก็เสียงนี่คือพลังงานอยู่แล้วโอ้ยก็ปล่อยทุกวินาทีอยู่แล้วโอ้ยทำไมจึงไม่เก็ตกันไงอ่ะเสียงนี่เป็นพลังงานทำไมไม่ยอมเก็ตกันสักทีเนี่ยคำพวกเนี้ยเดี๋ยวจะเอาตัวนี้คือพลังงานแทนค่าพลังงานเนี่ยเปลี่ยนอะไรใช่ไหมเอาไหมเอาต้องอย่างนี้ด้วยเดี๋ยวจริงจะบอกว่าเป็นพลังงานนะใช่ไหมครับเสียงนี่เป็นพลังงานก็พูดจังอยู่เวลาเนี่ยใจพูดยังไงต่างก็รับทุกวินาทีอยู่แล้วพลังงานเนี่ยเอาโอ้ไหมครับไอการแทนค่าพลังงานจะเป็นตรงนี้ใช่ไหมงั้นก็ไม้ใกล้จะปอกให้ดูทั้งนั้นประมาณนั้นโอเคไหมครับเก็ตไหมผมพูดภาษาเนี่ยแดกดันบ้างไหมครับหรือว่าเก็ตเลยจริงสิวะสูดเอาสิครับหายใจนะสูดก็แต่ก็ต้อนรับกับสูดของท่านเองบ้างสิครับเห็นไหมครับสูดก็ไปมันเชื่อมโยงเข้าไปโอ้ไม่พี่ไปต่อนะ ก็หวังว่าผมใช้ภาษาที่ค่อนข้างจะตีตะปูเข้าไปนะเมื่อกี้เนี่ยครับแค่นะครับ ลูกสาวคนเล็กได้รับพลังจากลุงค่ะลมลงท้องอย่างแรงหมุนแล้วอะไรแล้วมีอะไรไปไปเขียนตัวหนังสือให้ลุงหงอกต้องเดาด้วยเนอะอย่าให้ลุงหงอกเดามากนักลูกสาวคนเล็กได้รับพลังงานจากลุงค่ะลมลงท้องอย่างแรงอ๋อเมื่อกี้นี่แหละผมบอกว่าอุ๊กอ้าวใช่ครับนั่นนะครับจะถึงขั้นนั้นนะพลังงานตรงนี้นะครับหนูใส่หูฟังกอดขวดน้ำได้รับพลังงานเสียงจากลุงออกหัวโล่งเลยค่ะมันไม่ใช่แค่โล่งหัวนะมันจะโล่งทั้งตัวนะโล่งไปทั้งหมดแล้วครับถ้าแถวปากอ่าวเจ้าพญามันก็โล่งนะโยมให้รู้ไว้ให้รู้ไว้สังเกตเอาที่ว่านะโอเคเนาะหมุนแล้วแรงคล้ายมีนิ้วมือกดที่หลังลงตรงกลางซี่โครงค่ะอ๋อลูกสาวเมื่อกี้เนี่ยลูกสาวคนเล็กได้รับพลังงานจากลุงลมลงท้องอย่างแรงหมุนแล้วแรงคล้ายมีนิ้วมือกดที่หลังลงตรงกลางซี่โครงค่ะถามว่าดีไหมทีนี้จะมาดีไหมรู้สึกยังไงลูกเอ๋ยก็ถามย้อนไปเบาตัวไหมเงี้ยเห็นไหมครับนั่นคือสิ่งที่มันได้โอเคไหมครับดีไหมดีคือคำตอบใจใครมาตอบให้เขาได้รับของเขาดีแม่มันเป็นไปได้เว้ยก็คุยกันต่อสิครับใช่ไหมครับไม่ใช่เชื่อลุงนะเชื่อลุงนะไม่เอาต่อไปหนูต้องเชื่อลุงไม่เอาไม่ชอบผมไม่ชอบให้ใครเชื่อโดยที่ไม่รู้สึกรู้สาอะไรต่างไม่เอานะครับคนเชื่อง่ายเนี่ยโอ้โหมันลากยากนะจะเชื่ออย่างเดียวไม่ยอมต้องเข้าใจทำตรงนี้มันลากยากลากไม่ไหวครับโอเคใช้คำว่าลากโอ้โหภาษาต้องเข้าใจด้วยกันนั่นแหละมันหมดยุคของความเชื่อแล้วมันหมดยุคองค์ความเชื่อที่มาจากตะวันตกแล้วองค์ความเชื่อที่ว่านั้นนะมีคนพูดว่าองค์กรสร้างโง่นะให้รู้ไว้นะองค์ความเชื่อที่เรียนจากเข้ามาตะวันตกนะง่ายๆคือนายแพทย์นางแพทย์นั้นถ้าไม่ไปจบก็เรียกว่าทำบอดอะตะวันตกจะเป็นแคนาดาจะเป็นอเมริกาจะเป็นยุโรปถ้าไม่จบก็กลับมาทำงานนะเป็นหัวหน้างานไม่ได้หรอกเห็นไหมครับในสร้างค่านิยมอย่างนั้นลักษณะอย่างนี้ไปใช่ไหมครับเอาก็ไปต่างประเทศต่ออีกทีนึงโอ้ยพอแล้วล่ะพี่เอ้ยลงทุนก็เท่าไหร่แล้วให้เขาหลอกไปอยู่ได้อะไรก็สู้
นะรู้จักตัวเราเองไม่ได้หรอกครับเรามาแตะเรื่องธรรมชาติซะเรื่องนี้แล้วเรียนธรรมชาติสุขธรรมชาติกันทุกวันนี้การแพทย์เนี่ยจะอาศัยตะวันออกมาก็ไม่ได้แพทย์แผนจีนก็ไม่ได้แพทย์แผนตะวันตกก็ไม่ได้ใช่ไหมบีบทั้งตะวันออกตะวันตกแล้วการแพทย์นี่นะครับรู้ไหมประเทศไทยเนี่ยถูกหลอกนะเข็มฝังเข็มเนี่ยครับนะสวรรค์เนี่ยลุงหมอจะท้าให้ดูคอยดูไม่เชื่อมันต้องไปเรียนมันหรอกของคนนี้จริงนะต่อให้ด้วยต่อครูบาอาจารย์ท้าครูบาอาจารย์ที่มานั่งสอนสั่งถูกใช้เข็มเล่มเดียวทั้งหมดถ้าร่างกายยังได้ด้วยมีปัญหาจะบอกให้ทราบไว้ไม่ต้องไปเรียนรู้ไหมเรียนหนึ่งคนเนี่ยรู้ไหมใช้เงินไม่น้อยกว่า350,000นะครับเอาบุคลากรต่างๆเขามีสนธิสัญญาในการค้ากันของกันเนี่ยทางรัฐบาลช่วยกันนะที่ไหนได้แค่ฝังเข็มเป็นสินค้าขาออกของเขางงไหมครับคนที่มีปัญญาจะไม่รู้หรอกตรงนี้สักวันผมจะท้ามันไอ้หัวหน้ามันเนี่ยท้ามันทั้งรังนะจะบอกให้รู้ไปอันนี้สนแล้วครับสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งเธอจะรู้ว่าฉันและแล้ววันนั้นเธอต้องรู้ว่าไผเป็นไผ ว่าไปด้วยใจเย็นไม่ใช่แต่คนบ้านเราคนเกิดก่อนมันฉลาดไม่ทันเขาหรือว่ามันมีอะไรต่างๆนะก็ไม่รู้ซ่อนเร้นอยู่ให้มีสนธิสัญญาโดยการ MOU MRI เข้ามานั่นแหละครับผูกติดกันอยู่เราไปเรียนบ้านเขาก็เสียเงินเข้ามาเรียนบ้านเรามีไหมสถาบันบ้านเราเนี่ยมีเข้ามาเรียนหมอเรียนแพทย์บ้างไหมเรียนวิชาการต่างๆที่มันเป็นเด่นพระโถเอ้ยจริงนั่นนะพวกนี้ง่ายง่ายไม่มีปัญหาแน่ๆด้วยโอ้โหเจอเข็มเล็บยาวนะโอ้เล็งอย่างดีมีเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโอ้ยผมไปยืนดูมาแล้วครับไม่รู้ ทำท่าปืดปัดคือเพิ่มมูลค่าไงทำให้เต้นหน่อยคือยิ่งให้ดูยากให้ขลังจริงๆไม่มีหาเลยพูดนี้จะว่างกันอย่างนี้เลยพี่ขอใช้ภาษาเริ่มสุภาพหน่อยนะครับอย่าโกรธกันเวลาผมใช้ภาษาเริ่มสุภาพ ดียังมีภาษาเขาดินด้วยนะให้ด้วยโอเคนะไปเรื่อยครับ คุณลุงคะหนูจะทำบุญด้วยคนชื่อบัญชีว่ากองบุญพระศรีอะริยะเมตตรัยธนาคารกรุงไทยอ้าวใช่เปล่ารู้เนี่ย13701861126ใช่ไหมคะถ้าใช่หนูจะโอนเงินจำนวน1ตามกำลังรู้สึกจะคุณแก้วตาที่บอกวันนั้นนะฮะคุณแก้วตาส่งมาสิผมก็ไม่ได้จำจริงนะไม่ได้ผมแกล้งเซอร์นะให้รู้ไว้ไอ้เบอร์บัญชีเนี่ยคุณจันคำเนี่ยบอกถามมาเนี่ยคุณแก้วตาอยู่ตรงนี้ต้องบอกเบอร์บัญชีที่ข้างล่างนะใช่ป่ะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยคุณแก้วตาบอกมาจำได้อยู่แก้วตาสุรามนเนี่ยสุรามนโทษที ผมเป็นคนที่ไม่จำพวกนี้นะครับเสียงของลุงต้องฟังเฉพาะไลฟ์สดใช่ไหมครับถึงจะรับพลังงานสุดก็ไลฟ์สดมันก็ยังเลเลอยู่นะครับมันก็ประมาณนั้นนะครับมันเลเลอยู่ไปกับ4วินาทีไปกับ8วินาทีดูเนี่ยถ้าไม่สังเกตมันก็เหมือนกับทันนะเทคโนโลยีมันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นต้องรอควอนตัมเนี่ยโอ้โหวันในวินาทีเนี่ยมันจะอย่างนี้เลยครับผมว่าผมจะช่วยคนในทั้งประเทศเนี่ยด้วยกันเรื่องสุขภาพเนี่ยบอกให้ทราบไว้นะครับผมตั้งใจไว้สูงมากนะให้รู้ไว้ผมมีหลายอย่างผมมีทั้งความร้อนทั้งแสงทั้งเสียงด้วยนะครับพลังงานที่ว่าเนี่ยครับหลายอย่างมันใช้ได้พร้อมกันด้วยนะครับผมจะเป็นอย่างนั้นก็บอกพลังงานบริสุทธิ์บริสุทธิ์เนี่ยโอเคนะก็เตรียมคนเอาไว้ท่านก็ต่อส่งไปเป็นอะไรเป็นสมาชิกเหรอ Subscribe กดติดตามนั่นนะครับกดติดตามเข้ามา บอกต่อๆกันไปก็แค่นั้นครับ
ยังไงก็ต้องช่วยกันนะคนไทยเรานาทีนี้ครับพอเวลามันถึงวันนั้นนะมันจะสูญพันธุ์จริงๆนะผมไม่พูดเล่นๆนะพี่ก็เหมือนกับภาษาไทยคือภาษาพระอรหันต์จำได้เลยครับเพราะฉะนั้นผมว่าผมเข้าใจตีแตกตัดตกนะภาษาไทยเนี่ยครับเนี่ยก็ต้องพยายามช่วยกันช่วยกันให้คนไทยได้รับทั้งต่างประเทศต่างๆนะเกิดสงครามโลกวันนี้ไม่เหลือจริงๆนะให้รู้ไว้คนไทยในยุโรปในยุโรปจะเหลือกันบ้างอย่างน้อยสุดมีอาคารบ้านช่องใช่ไหมเอาไปเที่ยวเตร่ฮากันบ้างเออใช่ไหมครับมีที่อยู่ที่กินกันบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะผมคิดอย่างนั้นจริงๆนะ นะคนไทยคนที่เข้าใจจริงมันจะหลงเหลืออยู่ในส่วนที่มันเป็นผลพวงจาก สงครามขนาดไหนก็ตามทีนะครับพวกนี้มันจะเป็นการป้องกันหนักเป็นเบาเบาจะไม่เกิดเช่นว่าสมมติว่าเดินไปที่ไหนเรามีพลังงานเนี่ยครับเราเดินไปไหนก็ตามที่ถึงจุดหนึ่งมันห่างจากเราประมาณสัก50 เมตรมันเสียงดังตุ้มคือระเบิดนะพลังที่ว่านั้นก็ไม่สามารถที่มาทำลายร่างกายเราได้เพราะเรามีพลังงานของเราตรงนี้อยู่โอเคไหมครับคิดอย่างนี้เวลาคิดนะเห็นไหมครับหนักมันก็จะเป็นเบาแทนที่จะตับแตกตายแค่เซลมนิดหน่อยเองประมาณนั้นนะครับงงไหมไม่งงนะไม่งงนะเนี่ยผมยกตัวอย่างให้เห็นชัดอยู่อย่างนี้ผมมีสิ่งนี้ผมต้องการจะช่วยคนโอเคไหมครับก็ช่วยคนไทยที่รู้จักภาษาพระอรหันต์นี่ละก่อนใช่ไหมครับพระอรหันต์อุตส่าห์เขาอุตส่าห์ทำให้ภาษาเนี่ยมาใช้สื่อสารกันแล้วต้องใช้ให้มันเป็น เอาละศพของพระเกจิอาจารย์ที่ไม่เน่าไม่เปื่อยเพราะร่างกายเป็นพลังงานบริสุทธิ์ไม่ใช่ครับเพราะพลังงานบริสุทธิ์ได้ใช้ไปหมดแล้วเนี่ยได้พลังงานได้ใช้ไปหมดแล้วเนี่ยได้นะถ้าเราไปกราบไหว้จะได้รับพลังงานบริสุทธิ์จากกายสังขารนั้นไหมครับไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะครับเยี่ยวใสมีปัญหาเห็นไหมในปากผมเห็นไหมครับเยี่ยวใสก็มีปัญหาคือร่างกายเนี่ยเรื่องพลังงานได้ถูกใช้ไปหมดแล้วนะเหลือแต่ร่างกายไม่มีพลังงานพลังงานที่ว่าคือพลังชีวิตพลังงานชีวิตเห็นไหมครับมันเป็นพลังงานที่เฉพาะนะพลังงานชีวิตพลังงานชีวิตนี้นะฮะอธิบายความอย่างนี้ครับในไข่ไก่ไข่เป็ดเนี่ยครับนะถ้าหากว่าไข่ไก่ไข่เป็ดไม่ได้ผ่านการผสมพันธุ์กันแล้วมันเป็นไข่ไข่ฟองนั้นมันจะไม่มีพลังงานชีวิตคือมันจะไม่มีนิวเคลียสในไข่แดงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเรากินไข่ฟาร์มเวลาเนี่ยผมก็กินทุกวันก็กินเหมือนกันไม่มีไข่มันไม่มีไข่ชาวบ้านนะครับผมก็กินเหมือนกันก็กินทั้งนั้นที่รู้เนี่ยก็กินนะมีคนเอามาให้กินกินไข่ไอ้ไข่ฟาร์มไข่นี่นะครับไข่ไม่ได้ผสมพันธุ์โอเคไหมครับมันก็เลยไม่มีพลังงานชีวิตอยู่ตรงนั้นอยู่ในนิวเคลียสของไข่เห็นไหมครับถ้ามีลองสังเกตวันก่อนผมแนะนำใช่ไหมวิธีการดูไอ้ไข่เอาไข่ไก่บ้านที่ผสมกันเละตุ้มเป้นนั่นแหละครับโอเคไหมกับไข่ที่มันมาจากฟาร์มมาจากห้างอะไรก็ง่ายที่สุดโอเคไหมต้องมันเป็นสุกๆเอาเปลือกออกเอาได้เนี่ยตัดให้มันผ่านชั้นกลางของไข่จริงๆแล้วก็มาแบะดูนะไข่ที่ผสมพันธุ์กันตามธรรมชาติอ่ะมันจะมีนิวเคลียสไข่ฟ้าไม่มีเลยต่างกันตรงนี้นะไอ้นิวเคลียสนี่คือพลังงานชีวิตอยู่ตรงนั้นเองนี่เกิดผลครับมันจะมีผลมากครับนิดเดียวฮะแต่มีผลทั้งฟองก็แล้วกันอ่านิดเดียวแต่มีผลมันคลุกเคล้าทั้งฟองทั้งไข่ขาวไข่มันจะมีประโยชน์ทั้งฟองทุกวันนี้กินไข่เลยเขาบอกว่ามีประโยชน์ไหมโทษทุกวันเนี่ยไข่ทุกวันเนี่ยครับไอ้ที่สะสมเนื้อนมไข่นี่นะครับมาจากตะวันตกทั้งสิ้นกินเนื้อนมไข่เนี่ยโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่ที่เขาว่านี่นะครับมาถึงวันนี้เป็นไงพี่เห็นไหมครับเมื่อ50 ปีผ่านไป100 ปีผ่านไปเขาสั่งสมเป็นได้100 ปีนะไอ้โปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่และวิตามินเนี่ยใช่ไหมครับกว่าที่มันจะมาถึงวันนี้มันจะพลิกขั้วโลกไงเพราะฉะนั้นอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาต้นไม้ใบหญ้าเป็นยาประชิวประชวยกินเป็นยาผมคิดว่าสรุปเอาตรงนี้จะดีกว่า
อย่าไปสนใจกับมันโปรตีนเอนไซม์อย่าไปสนใจกับมันธรรมชาติมันจะทำงานมันเองถ้าเรารู้จักตรงนี้นะครับเอาความรู้ความภูมิความรู้จักพ่อแม่ปู่ย่าตายายมาใช้เป็นบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิตในการอยู่ในการกินทุกวันนะครับมิฉะนั้นแล้วตกเป็นทาสเขาแน่นอนนะครับไอ้ผมปฏิเสธได้ไหมเวลาไปบ้านเขาปฏิเสธก็อดสิพี่ใช่ไหมครับแต่สิ่งนั้นนะไม่เป็นโทษกับผมหรอกครับผมจะรู้ตัวขนาดนั้นนะครับโอเคไหมผมกินช้างหนึ่งตัวมันก็ย่อยหมดนะให้รู้ไว้ตัวลองต่อไปนะคุณเก๊กโอเคนะอีกครั้งหนึ่งฮะศพของพระเกจิอาจารย์ที่ไม่เน่าไม่เปื่อยเพราะร่างกายเป็นพลังงานบริสุทธิ์ถ้าเราไปกราบไหว้จะได้พลังงานบริสุทธิ์จากกายสังขารนั้นไหมครับตอบว่าไม่ใช่เด็ดขาดนะครับที่ไม่เน่าไม่เปื่อยเพราะว่าร่างกายเป็นพลังงานบริสุทธิ์ไม่ใช่ไม่ใช่เลยไม่ใช่โดยเด็ดขาดโดยสิ้นเชิงนะครับพลังงานในร่างกายนั้นท่านได้ใช้ไปหมดแล้วโอเคนะไม่หลงเหลือให้ไอ้เจ้าเชื้อโรคเชื้อราที่เขาว่าไอ้สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเข้ามาเจาะกินเป็นอาหารเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีตัวเล็กตัวน้อยมาเจาะกินเป็นอาหารมันก็คือไม่เน่าไม่เปื่อยนั่นเองโอเคไหมไอ้สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยมากินเป็นอาหารมันก็ตายกองกันอยู่ในนั้นนะครับเป็นหนอนนี่ไงหนอนขึ้นอืดไงนั่นแหละครับเมื่อไม่มีพลังงานให้มันเจาะกินมันก็ไม่เกิดเชื้อโรคเชื้อราที่เขาว่าแปลว่าสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยมันก็ไม่มาเจาะมันกินมาใช้ไอสัตว์ตัวใหญ่ที่นอนตายอยู่แล้วแน่นอนนะฮะก็ต้องใช้พลังงานในเรื่องของสมาธิจิตได้หมดไปในนาทีสุดท้ายประมาณร่างกายจึงไม่เน่าไม่เปื่อยต้องคิดรูปแบบนี้แล้วนะครับไม่ใช่มีพลังงานพี่ไม่มีพลังงานบริสุทธิ์จึงไม่เน่าไม่เปื่อยไม่ใช่เด็ดขาดเขาคิดชนิดถือว่าผิดอย่างโดยสิ้นเชิงโอเคไหมครับนะยังผมยังอ่ะผมพูดถึงพลังงานบริสุทธิ์ตลอดนะผมก็ใช้จนกว่าที่มันจะหมดร่างกายผมถ้าร่างกายผมมันไม่น้อยเปื่อยก็คงจะมีคนไปกราบไหว้บูชาอีกนะไม่มีทางนะครับผมไม่ให้ใครมาเผาร่างกายผมมาบอกให้ก็ได้อย่าไปคิดเผาร่างกายผมแต่คิดจะทำเมนสาธารณะเผามนุษย์ให้รู้ไว้ผมไม่ให้ใครมาเผาร่างกายผมจะบอกให้ทราบไว้นะครับเมื่อถึงวันนั้นผมจะไปอยู่ไหนเรื่องผมโอ้ยพี่เห็นเขาต่อยาอวกาศแล้วไม่ใช่หรือไปอยู่โลกไหนก็ไม่รู้นะพูดเล่นแนวหนีไปอยู่ดวงดาวไหนไม่รู้นะอะไรทำนองนั้นโอ้ยพี่โอ้นะโอ้นะข้ามโลกเป็นประวัติศาสตร์ของโลกไว้เลยจารึกเอาไว้แต่สิ่งก่อสร้างต่างๆทำให้หมดในโลกไปนี้ก็แล้วกันจะไม่ได้เขียนไม่หมดอ่ะหนังสือจะเขียนไม่หมดก่อนจะจากไปยังโลกนี้หรือว่าจะไปหยุดหายใจในถ้ำไหนก็ไม่รู้เลยโอเคนะจบข่าวนะไปเรื่อยครับบทสวดมนต์คาถามีไว้เพื่ออะไรครับมีผลจริงไหมโอ้ยผมคงไม่พอไม่พูดตรงนี้หรอกครับผมว่านะบทสวดมนต์เนี่ยก็คืออะไรรู้ไหมใครก็ตามที่สวดมนต์เก่งคนนั้นเป็นคนที่มีความจำเก่งแค่นั้นเองครับผมยกย่องเฉพาะความจำโอเคไหมครับความจำคนสวดมนต์เก่งผมจะยกย่องเฉพาะความจำโอเคไหมครับส่วนที่มันเป็นขลังไม่ขลังเนี่ยอยู่ที่คุณงามความดีของเราทำนะทำดีแล้วชั่วทำดีหนีชั่วเห็นไหมครับมันไม่ได้เป็นเพราะการสวดมนต์เพราะคาถาแน่นอนมันไม่ได้เป็นเพราะการสวดมนต์หรือคาถานั้นๆแน่นอนถ้าใครบอกว่าเป็นเพราะคาถานั้นขลังเอามันเยอะๆจะเผาไฟให้ดูเยียบใส่ก็ยังได้ด้วยเนี่ยนี่ภาษาหนุ่งงอกก็ถามมาก็ตอบนี้เลยแหละครับตอบมาเยอะสุดกระปีแล้วคำนี้นะไม่เคยเปลี่ยนแปลงด้วยเอาที่บอกว่าคาถาขังๆมาเยอะๆโอเคไหมครับหวังว่าไอ้เรื่องของจำส่วนมนต์ต่างๆนะสารพัดเนี่ยถือว่ายกย่องความจำของตัวเอง
เอาไปเรียนหนังสือเอาไปเรียนนี่ว่าเป็นคนที่มีความจำดีจำแม่นในการสวดจำนั่นแล้วท่านก็ซื้อเรียนพระธรรมบาลงบาลีนั่นก็เป็นแนวทางของท่านไปโอเคไหมผมบอกท่องสูตรคุณไม่จำเก่งๆนั่นนั่นเอาไว้เรียนหนังสือโอเคไหมครับแต่ถ้าหากว่าจะบอกว่ามันขลังไหมบทสวดมนต์หรือคาถาก็ว่าได้มันขลังไหมผมบอกว่าไม่มีขลังหรอกเออถ้าขลังแล้วก็บอกจะจัดการเองอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้สิ่งที่มันขลังก็คือทำดีแล้วชั่วนี่เองคือความประพฤติของเราเองตรงนี้ต่างหากที่มันใช้ได้เลยโอเคไหมครับของจริงแท้ชัดเจนนะสวดน่ะดีเพราะมันจะช่วยความจำเห็นไหมโอเคนะหวังว่าผมจะเข้าใจตรงกันแล้วจ้าอ้าวมีคนบอกมาแล้วนะฮะธนาคารนะครับคนแก้วตาบอกมาแล้วนะเบอร์ธนาคาร13701861126นะถูกต้องนี่นี่ก็ถูกแล้วนี่ฮะคนนั้นถามมาก็6126โอเคครับคุณจันคำก็ถูกต้องครับที่จำนะฮะมันจะรายงานมันเองมั้งชื่อไกรสอนพระพิทักษ์เจ้าของบัญชีตรงนั้นนะโอเคนะในนี้ก็มีทั้งกรุงไทยมีทั้งอะไรเสียเกษตรกรไทยไม่ใช่หรอที่บอกโอเคครับดูเองก็แล้วกัน ร่างกายที่ไม่เน่าไม่เปื่อยเพราะยึดมั่นในตัวตนหรือเปล่าไม่ใช่เลยครับเขาจะทิ้งนะนั่นไม่ยึดมั่นในตัวตนนะครับก็แปลว่าหมดอัตตาตัวตนครับไม่ยึดมั่นในตัวตนไม่ใช่ตัวกูของกูจึงจะมีสิทธิ์ที่จะไม่เน่าไม่เปื่อยได้นะครับแปลว่าใช้หมดเลยนะครับง่ายๆถ้าเป็นของจริงแท้นะก็เป็นชาติสุดท้ายก็จบแล้วไม่มาเกิดแล้วครับนะไปวันๆแล้วง่ายๆวิธีสรุปนะไม่มาเกิดแล้วนะเพราะเขาใช้จนกระทั่งหมดเกลี้ยงแล้วเหมือนพระพุทธเจ้าไม่มาเกิดแล้วนะครับทิ้งหมดแล้วโอเคไหมเหมือนพระอรหันต์ทั้งหมดแหละครับพระอรหันต์ทั้งหมดเขาไม่มีหรอกบอกให้ทราบไม่มีแน่นอนนะครับไม่เขาไม่เกิดแล้วไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะแล้วอรหันต์ไม่มีแน่นอนนะครับถ้ามีบอกใช่ไหมบอกเลยบอกลุงงองเลยถ้ามีไอ้พวกทรงร่างทรงพระอรหันต์เนี่ยมาเยอะๆจะบอกให้ทราบชอบนักว่าไปเลยโอ้ยพอแล้วครับสิ่งนั้นผมว่าความเข้าใจความมั่นใจดีที่สุดณวันนี้ผมก็พยายามที่จะสื่อให้เกิดความเข้าใจมากๆยิ่งขึ้นทั้งนี้ก็เพื่อนำมาพิจารณาตัวท่านเองนั่นนะครับทั้งหมดตัวท่านจะได้นะครับโอเคนะผมถูกเวลาแล้วลงแล้วนี่โอ้ยจะ4 ทุ่มนั้นนี่โอเคครับได้เลยหมดพอดีบ้านใครเนาะพอหมอไหมพี่พรุ่งนี้ผมเดินทางแล้วนะไปออสเตรเลียประมาณ7 วันวันที่30 13 11วันที่1เจอกันอีกทีนึงไปถึงนู่นก็พยายามที่จะไลฟ์สดมาเหมือนกันนะครับใช่ว่าพยายามนะเพราะว่าเวลามันจะห่างกันอยู่มันจะอย่างถ้าที่นี่นะฮะมัน2 ทุ่มใช่ไหมออสเตรเลียมันต้อง4นะนะ2 ทุ่ม 2 ทุ่มอุ้ยออสเตรเลียมันต้องเที่ยงคืนนั่นนะใช่ป่ะเที่ยงคืนนะจุนใดเที่ยงคืนเนี่ย5 ทุ่มออสเตรเลีย5 ทุ่มเนี่ยครับ5 ทุ่มลุงออกไม่ต้องนอนเนี่ยนั่นๆๆเอานะคนอยู่ที่นี่เขาจะพยายามช่วยให้มันไม่ให้จอดำหรอกโอ้แม่ครับไม่ให้จอดำหรอกโอเคนะขอให้เข้าใจตรงกันพรุ่งนี้ก็เจอกัน ท่านก็ประกอบอาชีพตามปกติซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานเนาะสิบอกให้นะขอให้ทำที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งนั้นทั้งปวงจะเดินทางไกลไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดและสว่างทุกรอบจะน้อมหมุนทุกกาที่เดินให้เดินทางด้วยความปลอดภัยบรรยากาศส่วนทางน้ำบวกอากาศผมเป็นคนที่พูดเองนะพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑคือพระราชพานะของพระศรีอนิเมตไตรผมเป็นคนที่พูดเอง
ให้ธรรมที่ปกป้องคุ้มครองท่านก็ต้องปกป้องคุ้มครองหงอเหมือนกันเนี่ยไม่ปกป้องตามอาจเอาเรื่องสิครับใช่เปล่าเขาจะไว้ทำไมโอเคครับเอวังก็มีแต่ตรงนี้สาธุอามินอาเมนและโออมิตพุทธ thank you very much ครับจบข่าว